ท่านประโยคาวาจรทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายความจริงคำว่าพระโยคาวาจรก็หมายถึงว่าท่านที่ปฏิบัติเพื่อพระโสดาปัตติมรรคทั้งนี้ก็หมายถึงว่าท่านที่ปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทุกท่านด้วยความจริงใจแต่ถ้าว่าทุกท่านยังปฏิบัติตนยังไม่ถึงพระโสดาปัตติมรรคอย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเรียกว่าพระโยคาวจรแปลว่าท่านผู้ประกอบความดีเพื่อความประเสริฐเป็นอันว่าขอท่านทั้งหลายที่เข้ามาปฏิบัติกรรมฐานพระก็ดีเนนก็ดีอุบาสกอุบาสิกาก็ดีขอท่านจงรู้ตัวว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระชินสีห์ทรงเรียกว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติตนเพื่อความเป็นพระทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคำว่าพระจริงๆนั่นก็คือพระพุทธเจ้าทรงยอมรับตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปถ้ายังไม่ถึงพระโสดาบันเพียงใดท่านยังไม่เรียกว่าพระแต่ว่าทุกท่านที่ปฏิบัติพระกรรมฐานด้วยความจริงใจตั้งใจจริงมีศีลบริสุทธิ์ตั้งใจทรงสมาธิให้ตั้งมั่นตั้งใจรักษาปัญญาให้แจ่มใสรู้เท่าทันความเป็นจริงแต่ว่ายังไม่ถึงพระโสดาปัตติมรรคก็ควรจะภูมิใจว่าเราอยู่ในเขตของความดีคือความอยู่ในเขตของคนดีแต่ว่าเราจะดีมากจะดีน้อยนั่นประมาทไม่ได้ถ้ารู้สึกตัวว่าดีเมื่อไรก็แสดงว่าเราเลวเมื่อนั้นจงจำพระพุทธภาษิตที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอัตนาโจทยัตตานังจงกล่าวโทษโจทย์ความผิดของตนไว้เสมอคือให้มีความรู้สึกว่าเรายังชั่วอยู่เนี่ยมันชั่วตรงไหนไปนั่งดูนิวรณ์ห้าว่านิวรณ์ห้าประการยังมีอาการสิงใจเราบ้างหรือเปล่า ถ้านิวรณ์ห้าประการส่วนใดส่วนหนึ่งหรือในเวลาใดเวลาหนึ่งมันเข้ามาโจมกวนใจเราได้แสดงว่าเรายังมีช่องโหว่แห่งความชั่วในด้านฌานโลกีถ้านิวรณ์ห้าไม่สามารถจะสิงใจเราได้แสดงว่าเราดีขึ้นทั้งระดับของผู้ทรงฌานทั้งนี้ผมหมายความว่าตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เรามานั่งปฏิบัติพระกรรมฐานแล้วรายการที่สองถ้าเราชนะนิวรณ์ห้าแล้วก็จงไปมองดูสังโยชน์สิบประการว่าสัญญาณสิบรายการนี้ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ยังมาคล้องอยู่กับอารมณ์ของเราเรายังเข้าไปติดอยู่ในส่วนนั้นถ้าสัญญาณสิบรายการข้อใดข้อหนึ่งยังสิงอยู่ในสันดานของเราแสดงว่าเรายังไม่ดีต้องตำหนิใจตำหนิตัวของเราเองว่าความดีมันยังไม่พอสำหรับวันนี้ผมก็อยากขอพูดเรื่องหมวดของกสิณเพราะว่าหมวดข้อนุสติจบไปแล้วสำหรับกสิณนี่มีสิบอย่างแต่ถ้าว่าผมจะขออธิบายกสิณในด้านของสุขวิปัสสโกแต่ถ้าว่าบังเอิญท่านผู้ใดจะมีวิริยะอุตสาหะทำตนเข้าถึงวิชาสามเขตของวิชาสามและปัญญาหกอันนี้ผมก็โมทนาด้วยการแนะนำนี้ขอแนะนำในขั้นสุขวิปัสสโกเท่านั้นและก็ไม่แน่นักนะ
หากว่าบุญวาสนาบารมีท่านเคยฝึกมาในชาติก่อนก็ดีหรือว่าชาตินี้ท่านมีความมั่นคงในอารมณ์ที่ทรงอยู่ในด้านกสิณการปฏิบัติกสิณหมายถึงว่าต้องการสุขวิปัสสโกดีไม่ดีท่านก็ไปเข้าของเขตวิชาสามและปัญญาหกก็ได้แต่ว่าปฏิสัมภิทาญาณยังไม่ได้ไปสัมภิทาญาณนี่จะต้องปฏิบัติตามที่สอนมาแล้วนั่นก็คือได้สมาบัติ8ตอนนี้จะขอพูดถึงเรื่องของกสิณก่อนคือชื่อของกสิณหน้าการของกสิณขอให้ถือว่าเป็นการศึกษาเวลาปฏิบัติจริงอารมณ์ของท่านทรงอยู่ในอะไรมั่นคงแล้วปฏิบัติตามนั้นไม่ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผมเพราะว่าผมจะต้องสอนให้หมดกรรมฐาน40สำหรับกสิณนี่ก็ขอสอนรวบเพราะแยกก็ไม่มีความจำเป็นก็มีผลเสมอกันชื่อของกสิณก็คือ1ปฐวีกสิณกสิณนี่มีดินเป็นพื้นฐาน2อาโปกสิณกสิณข้อนี้มีน้ำเป็นพื้นฐาน3เตโชกสิณกสิณข้อนี้มีไฟเป็นพื้นฐาน4วายโยกสิณกสิณข้อนี้มีลมเป็นพื้นฐานแล้วก็5โลหิตกสิณกสิณข้อนี้มีสีแดงเป็นพื้นฐาน6ปิตกะกสิณกสิณข้อนี้มีสีเหลืองเป็นพื้นฐาน7นีละกสิณกสิณข้อนี้มีสีเขียวเป็นพื้นฐาน8โอทาตกสิณกสิณข้อนี้มีสีขาวเป็นพื้นฐาน9อากาศกสิณกสิณข้อนี้มีอากาศคือความว่างเป็นพื้นฐานแล้วก็10อาโลกสิณกสิณข้อนี้มีแสงสว่างเป็นพื้นฐานเป็นอนุว่ากสิณที่เราจะต้องปฏิบัติมี10อย่างด้วยกันวันนี้ผมจะขออธิบายโดยย่อเพื่อเข้าใจถึงพื้นฐานของกสิณเสียก่อนความจริงถ้าหากว่าท่านปฏิบัติกสิณส่วนใดส่วนหนึ่งที่เป็นที่ถูกใจของท่านแล้วก็ทำจริงๆท่านก็เป็นพระอรหันต์ได้แล้วก็เป็นได้ง่ายเสียด้วยแล้วผมจะอธิบายให้ฟังตอนนี้ไปรู้เรื่องของกสิณเสียก่อนประเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกกันปฐวีกสิณคือกสิณดินใช้ดินเป็นวงกสิณคำว่ากสิณนี่แปลว่าเครื่องหมายเนี่ยครับรู้ซะด้วยนะประเดี๋ยวจะหาไม่บอกกสิณนี่แปลว่าเครื่องหมายเครื่องหมายที่เราจะใช้กสิณปฐวีกสิณก็คือเอาดินมานั่งมองดูบางท่านก็เอาดินมาปั้นเป็นกลมๆก้อนใหญ่ๆมานั่งมองบางท่านก็กวาดที่ให้เตียนแล้วก็นั่งพอมีเหลือดินล้วนก็นั่งมองดูบางท่านท่านก็เอาเท้าผ้าทำเป็นสลิงคือทำเป็นกลมๆแล้วดินเข้ามาทาแล้วก็มองดูเรื่องจะทำใหญ่โตเพียงใดผมไม่จำกัดเพราะว่าตามแบบในวิสุทธิมรรคท่านบอกว่ากว้างประมาณ1คืบครึ่งแต่ว่าเวลาผมปฏิบัติจริงๆผมไม่ได้ทำอย่างนั้นผมก็ดูมันส่งดินหาที่ไหนก็ได้เมื่อตั้งใจจับดินก็เจียก็จิตเข้าไปจับดินสำหรับปฐวีกสิณนี่อานิสงส์ก็อนุภาพก็ได้แก่เมื่อทำได้ถึงฌาน4ก็สามารถจะทำของแข็งของอ่อนให้เป็นของแข็งได้อย่างน้ำอ่อนนอดิฐานให้แข็งก็ได้อากาศอ่อนนอดิฐานให้แข็งก็ได้อย่างที่ก็เดินไปบนอากาศและเดินในน้ำ
พอพูดถึงเดินในน้ำนี่คุณอ่านหนังสือหลวงพ่อปานอย่าแบบผมนะเอานิ้วจิ้มมันแข็งเอาเท้าวางใหม่ๆมันแข็งพอก้าวลงไปจิตเคลื่อนเดี๋ยวหน่อยเดียวลงตูมไปทั่วเลยวิธีปฏิบัติในปฐวีกสิณท่านก็ให้เอาดินมานั่งดูผมจะไปบอกลักษณะคือมันไม่มีความจำเป็นดินก็แล้วกันเมื่อพิจารณาดินลืมตามองดูดินจำเฉพาะสีดินที่เราต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านต้องการดินสีอรุณดินสีอรุณก็คือดินมันมีสีแดงได้แก่ขุยปูเวลาที่ปูมันเจาะรูลงไปมันกวาดเอาดินขึ้นมานั่นแหละสีแดงๆเรียกดินสีอรุณจับดูภาพกสิณลืมตาดูจำได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพกสิณถ้าจะภาวนาท่านพระภาวนาว่าปฐวีกสินังแต่จุดที่มีความสำคัญที่สุดก็คือลมหายใจเข้าออกอันนี้คนทิ้งกันไม่ได้ถ้าคนทิ้งลมหายใจเข้าออกคนก็พังไม่มีทางจะได้อะไรเลยต้องรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกไปด้วยแล้วก็ภาพจำภาพกสิณให้ได้จิตนึกถึงภาพไม่ใช่ภาพกสิณลอยมาที่หน้าถ้าบังเอิญมันจะเลือนไปก็ลืมตาดูใหม่นี่ผมจะแนะนำวิธีปฏิบัติเวลาที่เขาปฏิบัติกันจริงๆเขาทำแบบนี้นะรู้ว่าเขาจะตั้งนิมิตกสิณไว้ที่ไหนก็ได้ในที่ที่เหมาะสมเอาไปวางไว้จุดใดจุดหนึ่งไปนั่งอยู่ตรงนั้นนั่งทานไหนก็ได้ผมไม่ห้ามขี้เกียจนั่งก็นอนนอนไม่สบายก็ยืนยืนไม่สบายก็เดินมีผลเท่ากันอย่าไปฝืนอิริยาบถอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าขืนไปฝืนอิริยาบถแล้วก็เสร็จแต่การมันเครียดขึ้นมามันปวดโน่นเจ็บนี่ก็ยังนั่งทนอยู่ไม่มีผลอย่าลืมว่าเรามีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทำอะไรทุกอย่างนี่จะต้องเชื่อฟังพระพุทธเจ้าอยู่เสมอถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าทำไม่มีผลท่านเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ในเมื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีผลก็จะไม่มีพระอรหันต์ฉะนั้นพระอรหันต์ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าก็ดีเวลานี้ที่ผมกำลังพูดอยู่ก็ดีพระอรหันต์ยังมีอยู่แต่พระอรหันต์องค์ปฏิบัติตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบรมครูจำให้ดีนะอย่าทำดีโตตัวดีกว่าพระพุทธเจ้าแล้วการศึกษาเนี่ยก็ควรจะศึกษาดูซะก่อนว่าถ้าเราจะหาครูก็ดูครูว่าครูเนี่ยเขาได้แล้วหรือยังถ้าเป็นพระอริยเจ้าแล้วหรือยังสำหรับครูในที่นี้ไม่ได้หมายถึงผมนะเดี๋ยวคุณจะนึกว่าเออคุณผมมาอวดคุณว่าผมเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่ครูจริงๆก็คือพระพุทธเจ้าที่ผมเอามาพูดนี่มาสอนคุณแนะนำพวกคุณก็เพราะว่าผมเอาของพระพุทธเจ้าท่านมาแนะนำไม่ใช่ของผมเมื่อจำภาพดินลืมตาจำได้หลับตานึกถึงภาพดินจำได้ประเดี๋ยวก็เลือนแต่ว่าถ้าคุณทรงหัดทรงอานาปานสติกรรมฐานจนเป็นฌานแล้วก็ไม่มีทางก็สินแต่ละข้อไม่เกิน2วันจะสำเร็จหมดเรื่องอนาปานสติกรรมฐานนี่ผมสอนอยู่ทั้งเขียวเขียนไปแล้วถ้าฟันผมถ้าถูกลมที่มันผ่านออกมามันสิกได้แล้วก็มันต้องเกิดใหม่หลายครั้งในการพูดถึงอนาปานสติ
จับลมให้ใจเขาออกตามสบายนึกถึงภาพกสิณมันเลือนเข้ามาลืมตาดูใหม่จำได้เพราะรู้สึกว่าจำได้ดีลุกจากที่นั้นเข้าสู่ที่พักพอเข้าสู่ที่พักจะนั่งหรือจะนอนก็ตามจิตนึกถึงภาพดินที่เราจับไว้ได้มันแรกก็ได้มั่งไม่ได้มั่งแต่ความจริงกสิณนี่ทำง่ายเพราะเป็นกรรมฐานหยาบการปฏิบัติกสิณนี่ง่ายกว่าทุกอย่างเมื่อปฏิบัติไปแล้วเมื่อจิตจับภาพนี้ได้จำได้เป็นปกติท่านเรียกว่าเริ่มต้นเป็นอุกหานิมิตคำว่าอุกหานิมิตแปลว่านิมิตติดตาแต่ผมจะขอบอกว่าเป็นนิมิตติดใจเวลานั้นเราหลับตาแล้วก็จงฝึกทั้งหลับตาและลืมตาให้นึกถึงภาพกสิณนั้นไว้เป็นปกติจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินไปไหนมาไหนกินข้าวอยู่ขี้อยู่เยี่ยวอยู่ก็ตามไอ้ไปขี้ไปเยี่ยวในบาใจเขาสอนแล้วก็ห้ามนึกถึงกรรมฐานกองใดกองหนึ่งเขาบอกว่าบาปเพราะว่าอาจารย์มันไม่ใช่อาจารย์นะไม่ใช่อาจารย์มันเป็นกระมังพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกพระพุทธเจ้าบอกว่าจงอย่าว่างจากสติสัมปชัญญะที่เราส่งความดีบังเอิญถ้าเราเป็นโรคอหิวาหรือไทฟอยด์กำลังขี้เวลานั้นมันตายทำไงเราจะตายเพราะจิตว่างหรือว่าจะตายเพราะจิตส่งความดีไอ้คำว่าจิตว่างคือว่างจากความดีเราก็ควรจะตายที่จิตมันกำลังส่งความดีฉะนั้นทุกระยะจุดที่เราจะพึงทำในเมื่อยังมีความรู้สึกคือเตือนอยู่ให้นึกถึงภาพกสิณนั่นเป็นปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งปฐวีกสิณอย่าลืมนะว่าผมจะแนะนำท่านละเอียดเพียงแค่กสิณเดียวนอกนั้นก็จะแนะนำเพียงอาการเท่านั้นในเมื่อภาพกสิณนี่เราจำได้ในภาพเดิมเมื่อจิตจับไว้เสมอเดินไปเดินมานั่งอยู่นึกขึ้นมาอะไรนึกถึงภาพกสิณอยู่เสมออันนั้นเข้าภาพกสิณจะมีอาการชัดขึ้นตามลำดับไอ้การชัดขึ้นเนี่ยแสดงว่าจิตมีสมาธิสูงขึ้นมีความตั้งมั่นดีขึ้นภาพก็ชัดเมื่อภาพชัดขึ้นตามลำดับนั้นเข้าเราจะนึกให้ภาพนี้อยู่ที่สูงก็ได้อยู่ที่ต่ำก็ได้อยู่ข้างหน้าข้างหลังก็ได้อยู่ห้องข้างๆก็ได้ที่ข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ได้ต่ำได้สูงได้ซ้ายก็ได้ขวาได้ให้ใหญ่ก็ได้ให้เล็กก็ได้อย่างนี้ยังชื่อว่าเป็นอกหานิมิตอันดับขั้นที่สองดีขี้หน่อยเมื่อต่อไปพิจารณาไปเพ่งภาพนี้ไปแก้วสินภาพดินที่เราเห็นมันจะกลายสีจากสีดินที่เราเห็นมันจะสีอะไรก็ช่างผมไม่ถือตามแบบท่านบอกต้องเป็นสีอรุณแต่เวลาที่ผมทำจริงๆผมฉะมันดะสีอะไรก็ได้มันสีดินก็แล้วกันไอ้ทำแบบผมนี่มันก็หน้าก็จะบวมๆไปนิดแต่ผมถือว่ากสิณทั้งหมดนี่ท่านต้องการให้จิตจับภาพคือจับภาพให้ทรงจิตทรงตัวผมเลยไม่ถือเพราะว่าดะเมื่อต่อไปภาพกสิณปฐวีกสิณคือกสิณดินที่เราเห็นมันจะกลายค่อยๆขาวนวลขึ้นมาแทนที่จะเป็นสีเดิมจากนวลจะขาวมาทีละน้อยละน้อยน้อยจนกระทั่งขาวเกือบหมดขาวหมดทั้งดวงแทนที่จะเป็นสีดินเดิมกลับเป็นสีขาวใสยิ่งใสเท่าไหร่ก็ยิ่งดีใสขาวใสก็ทำเรานึกให้ใหญ่ก็ได้เล็กก็ได้สูงก็ได้ต่ำก็ได้ทรงอยู่นานเท่าไรก็ได้นี่อย่าลืมนะอีตอนนี้เล่นกสิณนี่มันต้องเล่นกันจริง
พราะว่าเขาเล่นกันเพื่อวิชาสามและปัญญาหกแต่ว่าผลนั่นก็คือเป็นพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์ได้ง่ายคนที่เล่นกับศีลจริงๆเนี่ยโดยมากถ้าอย่างเลวที่สุดจิตหยาบจะติดอยู่แค่พระโสดาบันไม่เกินจิตวันแล้วในที่สุดจิตก็จะพุ่งกลับไปหาความเป็นอรหันต์ทันทีตามที่ผมเคยบอกกับท่านว่าเวลาภาวนาว่าพุทโธจับภาพพระพุทธให้ทรงตัวเดินไปไหนมาไหนนึกถึงภาพพระพุทธอยู่เรื่อยนั่นก็เป็นกสิณเป็นปิฏกกสิณถ้าสีเหลืองเป็นปิฏกกสิณควบกับพระพุทธพุทธานุสติถ้าพระพุทธสีขาวเป็นโอทาติกสิณควบกับพุทธานุสติถ้าพระพุทธรูปเป็นสีเขียวยังพระแก้วเป็นนีลกสิณควบกับพุทธานุสติโอ้ได้กำไรเยอะแยะไอ้เรื่องนี้มันเรื่องไม่ยากท่านี้พอถ้าจิตของเราจับกระสินขาวผ่องใสแจ๋วนะใสแจ๋วมองแล้วขาวพึบหนาตึบใสสะอาดดีนั่นแสดงว่าขณะนั้นจิตของท่านเข้าเป็นฌานพอขาวเต็มที่นี่เป็นเรียกว่ายังเป็นอุปจารฌานนะแล้วอุปจารนิมิตอุปจารนิมิตก็คืออุปจารฌานยังขาวทึบพอใสเป็นแก้วเริ่มใสเป็นแก้วเริ่มเป็นฌานถ้าเป็นแก้วใสสะอาดจริงๆเต็มที่ก็เป็นฌานสี่ตอนนี้ต้องสังเกตอารมณ์ว่าขณะใดที่เราเห็นภาพกระสินใสเป็นแก้วขณะนั้นหูเราไม่ยังภาวนาด้วยนะภาวนาวปิปฐวีกสินังภาวนาไปอย่างนั้นแล้วก็หูไม่รำคาญในเสียงเสียงตึงตังโครมครามเออะโวยวายใครเขาคุยอะไรเขาด่าเลยกันก็ช่างเขาเราจับภาพกสิณได้เป็นปกติอย่างนี้เป็นอาการของปฐมฌานถ้าจับภาพใสเป็นแก้วจิตมีความสบายเอิบอิ่มลืมภาวนาอาการอย่างนี้เป็นฌานที่สองเห็นใสเป็นแก้วสะอาดยิ่งขึ้นความเอิบอิ่มหายไปใจดิ่งมีความรู้สึกเหมือนกับตัวใครเขามัดไว้จนแน่นหูได้ยินเสียงภายนอกแว่วๆลมให้ใจเบาน้อยๆเล็กๆน้อยใจทรงตัวไม่อยากจะเคลื่อนไหวนี่เป็นอาการของฌานที่สามกสิณจะสวยขึ้นนี่ถ้ากสิณเป็นประกายใสสะอาดเหมือนกับแก้วบางหูไม่ได้ยินเสียงภายนอกไม่รู้สึกลมหายใจแต่ภาพกสิณที่เราเห็นนั้นใสสะอาดผ่องใสชื่นใจอารมณ์ตั้งตรงดิ่งไม่ขยับซ้ายไม่ขยับขวาจิตจับอยู่เฉพาะภาพกสิณจ้องอยู่เฉพาะภาพกสิณเป็นปกติลืมตาก็เหมือนกันหลับตาก็เหมือนกันมันเห็นทางใจนะจะเอาลูกตาไปดูไม่ได้เวลาปฏิบัติต้องปฏิบัติให้คล่องทั้งหลับตาและลืมตาเดินไปเดินมาอยู่ไกลภาพกสิณไปทางไหนนึกมาเมื่อไรเห็นภาพกสิณใสผ่องใสอย่างนี้เป็นฌานที่สี่จบพอถึงฌานที่สี่ก็จบกสิณกองนั้นนี่ว่ากันทั้งเรื่องกสิณก่อนนะอันนี้เวลาที่ปฏิบัติกสิณเนี่ยสมมติว่าท่านปฏิบัติในปฐวีกสิณกสิณดินสีดินที่ท่านมองในขณะนั้นเป็นสีอะไรท่านจงจำไว้ให้ดีว่าอย่าให้จิตของท่านคลาดจากสีนั้นบางทีเรามองดินสีแดงแลบเข้ามาแทนสีเขียวเข้ามาแทนสีเหลืองเข้ามาแทนสีอะไรก็ตามท่านนอกจากสีนั้นเขาเรียกกันว่ากสิณโทษอันนี้ต้องจำให้ดีนะเรื่องกสิณโทษถ้าสีแดงโผล่เข้ามาเราจับแดงสีเขียวมาเข้ามาเราจับเขียวถ้
านทำไปอีกกี่แสนชาติมันก็ไม่ได้เพราะว่านั่นเป็นการทดลองถูกสอบด้วยอารมณ์ของนิวรณ์ที่เรียกกันว่าอุทธัจจกุกุจจะหมายความว่ากำลังใจของเราไม่มั่นคงอะไรเข้ามาเราก็จับใช้ไม่ได้อะไรเข้ามาก็ตามเราต้องตัดทิ้งไปทันทีฉันต้องการสีเดียวคือปฐวีกสิณนี่เป็นรูปเดิมนะถ้าเราก้าวเข้าไปถึงอุปจารสมาธิขั้นสามอุปจารสมาธิขั้นแรกจำได้ในสภาพเดิมสมาธิขั้นสองรูปร่างในสภาพเดิมแต่บังคับให้สูงได้ใหญ่ได้เล็กได้ต่ำได้ยุ่งหนาได้ข้างหลังได้ถ้าอุปจารสมาธิขั้นสามก็สินจะขาวขาวตนนี้ขึ้นมาอย่าดันเป็นนึกว่าเป็นกสินโทษละแต่สินสีมันจะต้องคลายเป็นสีนวลน้อยๆขึ้นข้าไปขึ้นไปขาวหนักข้าไปหนักไปจนกระทั่งขาวหนาทึบใหญ่นึกขึ้นมาเลยเห็นกสิณเป็นภาพขาวอย่านึกว่าไปโอทานกสิณนะอย่างนี้เป็นอุปจารสมาธิขั้นสูงถ้าถึงอุปจารสมาธิตอนนี้ฝึกทิพยกุญาณได้ง่ายผมยังไม่อธิบายไปดูแบบแล้วต่อไปถ้าเริ่มใสปิ่งแก้วน้อยๆตอนนี้ต้องเริ่มจับอารมณ์ไปด้วยที่เป็นอุปจารสมาธิมันมีการชื่นใจเอิบอิ่มผ่องใสพอถึงเป็นแก้วน้อยๆหูจะมาดีไม่รำคาญเสียงภายนอกจำให้ดีนะลมให้ใจจะเบาใจจะสบายยิ่งขึ้นอารมณ์จะทรงตัวดีพอถึงฌานสองคำภาวนาหายไปใจชุ่มชื่นมากขึ้นจิตภาพกสิณใสขึ้นพอถึงฌานสามลมหายใจเหลือนิดเดียวหูได้ยินเสียงแว่วๆอาการการทรงตัวแน่นหนามากเหมือนกับหลักปักในดินแน่นๆถ้าถึงฌานที่สี่ไม่รู้สึกว่าเราหายใจกสิณแจ่มใสจะมีอาการทรงตัวฌานที่สี่มีสองลักษณะคือเอกคตากับอุเบกขามีความโปร่งสติสมัชัญญะสมบูรณ์นี่เป็นลักษณะของอาการฌานที่สี่ของกสิณที่ผมย้อนกลับเข้ามานี่ผมอยากให้ท่านรู้ว่าอย่าไปหลงในกสิณโทษจับดินแล้วสีแดงเข้ามาแทนสีเหลืองเข้ามาแทนมันแจ่มใสกว่าแล้วบอกเอ๊ะมันดีกว่านี่เอานี่ดีกว่าเอาสีนั้นมาประเดี๋ยวสีอื่นก็มาถ้าไปจับเอาสีอื่นเข้ามาแทนก็แสดงว่านั่นท่านถูกนิวรณ์คือความชั่วของจิตเล่นงานเสียแล้วผลที่ท่านเจริญกสิณพังอย่าไปนึกว่าดีนะพังหมดสภาพเอาละสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดในนามของปฏิบัติปฐวีกสิณแล้วเราควรจะอธิบายอนุภาพเขาบ้างไหมว่าทำยังไงมันจึงจะมีฤทธิ์ถ้าผมจะไหว้ฟังในวันพรุ่งนี้สำหรับเวลานี้หมดเวลาเสร็จแล้วนี่ครับขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันจงใช้คำภาวนาก็ได้พิจารณาก็ได้ในกรรมฐานที่ท่านมีความชำนาญแล้วจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าเวลานั้นสมควรสวัสดีการเวลาที่ท่านจะสดับหรือว่าการศึกษาในพระกรรมฐานทั่วๆไปมาถึงแล้วในสำหรับการศึกษาพระกรรมฐานนี้ผมก็จะสอนไปตามลำดับแต่ถ้าว่าการปฏิบัติของท่านก็ขอให้ปฏิบัติในพระกรรมฐานที่ท่านมีความพอใจการศึกษาทั่วๆไปเป็นความรู้พิเศษอันนี้ก็มีความจำเป็นเพราะว่าในการข้างหน้าท่านจะได้ไม่สอนให้ชาวบ้านเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการศึกษาพระกรรมฐานไม่ครบถ้วน
เรามีความรู้แค่ไหนก็มีความเข้าใจว่าพระกรรมฐานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนได้แค่นั้นถ้าหากว่าบังเอิญไปพบใครเขาซึ่งปฏิบัติไม่ตรงกับอารมณ์ที่เราทำเราก็จะไปว่าเขาทำผิดหรือว่าทำไม่ถูกแม้ดีไม่ดีก็อย่าหาว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกตามพระพุทธพจน์บทพระบาลีเพราะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการพูดอย่างนั้นเป็นการทำลายความดีของคนอื่นตนเองเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดก็รู้ไม่ครบถ้าบุคคลคนนั้นเป็นคนใจอ่อนเป็นพวกศรัทธาจริตก็จะมีความคิดว่าเขาเองปฏิบัติผิดแล้วกลับไปปฏิบัติใหม่คราวนี้ใจเขาจะยุ่งจะไม่มีอารมณ์ทรงตัวนี่เลยผลความดีที่เพิ่งได้มันก็ไม่ได้เราเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ทำให้เขาเป็นมิจฉาทิฏฐิด้วยและการมิจฉาทิฏฐินี้ก็จะขยายตัวออกไปหนักข้าวเนื้อเข้าคำสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรก็จะไม่เป็นประโยชน์กลายเป็นโทษสำหรับประชาชนเป็นนั้นว่ามีโทษอย่างร้ายกาจฉะนั้นขอบรรดาท่านทั้งหลายจงศึกษาไว้ในกรรมฐาน40ให้ครบถ้วนและก็ในมหาปฏิปทานสูตรนอกจากนั้นจงใช้ปัญญาพิจารณาเพราะว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีอะไรแตกต่างกันนอกจากสำนวนเท่านั้นสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดถึงด้านกสิณต่อไปเรื่องฤทธิ์เรื่องเดชของกสิณนี่ผมจะเก็บไว้สรุปทีหลังว่าความจริงการปฏิบัติกสิณนี่ไม่มีอะไรยากเป็นของธรรมดาธรรมดาแล้วก็เป็นของเป็นกรรมฐานที่ใช้อารมณ์ง่ายที่สุดผมถือว่าเป็นกรรมฐานที่ปฏิบัติง่ายที่สุดไม่ใช่ว่าผมจะยกตนข่มท่านถือว่าเป็นผู้พิเศษไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าในกสิณนี่อาศัยรูปเป็นสำคัญจึงจัดว่าเป็นกรรมฐานนี่เป็นกรรมฐานอยากจับง่ายสังเกตง่ายเมื่อวานนี้ผมพูดถึงปฐวีกสิณเข้ามาถึงฌาน4วันนี้ก็จะขอพูดถึงอาโปกสิณเตโชกสิณวาโยกสิณควบไปเพราะว่ากสิณ4ประการนี้เป็นกรรมกสิณกลางหมายความเป็นกรรมฐานกลางคนที่จะมีจริตอะไรก็ตามสามารถปฏิบัติได้กับอีก2กสิณนั่นก็คืออากาศกสิณอาโลกสิณกสิณอีก2อย่างนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นกรรมฐานกลางเพราะว่าปฏิบัติได้แก่คนทุกจริตไม่ว่าจริตอะไรทั้งหมดจะเป็นราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตวิตกจริตศรัทธาจริตพุทธจริตปฏิบัติได้เหมือนกันสำหรับกสิณอีก4คือโลหิตกสิณปิตกกสิณนีละกสิณโอทาละกสิณอันนี้เป็นกสิณเฉพาะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเฉพาะบุคคลที่มีโทสะจริตเป็นการแก้โทสะจริตอันนี้ขอท่านหลายจำไว้ด้วยสำหรับอนุสติที่ผ่านมานั่นก็ผมไม่ได้บอกไว้แต่ว่าตำราอื่นมีแล้วก็ไม่จำเป็นต้องบอกสำหรับอาโปกสิณก็ใช้น้ำเป็นพื้นฐานการดูน้ำตามแบบของท่านให้มีขอบเขตต้องขันลูกเท่านั้นใหญ่เท่านี้แต่เวลาผมทำผมเองผมไม่มีขันลูกเล็กขันลูกใหญ่ผมไม่เข้าใจดีไม่ดีก็นั่งดูน้ำในบ่อนั่งดูน้ำในแม่น้ำก็ไม่ติดตาติดใจมันก็หมดเรื่องเมื่อใจจับน้ำให้มันเป็นน้ำเอาขันน้ำเข้ามาตั้งไว้ข้างหน้าลืมตาดูน้ำจำสภาวะน้ำให้ได้แล้วก็หลับตานึกถึงน้ำสภาพของน้ำนี่นึกไปมันก็ปฏิบัติตามแบบก่อนนั่นแหละ
ว่าลืมตามั่งหลับตามั่งว่ากันไปอันดับแรกจิตจะจับน้ำเห็นสภาพน้ำมีความรู้สึกสภาพน้ำเหมือนน้ำเดิมน้ำสีอะไรขุ่นหรือใสจะมีเป็นสภาพแบบนั้นเมื่อจับไปจับไปจิตมีสมาธิมากขึ้นจะเห็นเป็นน้ำใสใสขึ้นทุกทีทุกทีทุกทีจนกระทั่งใสที่สุดนี่ว่าลมใสสะอาดที่สุดอย่างนี้เป็นอุปจารสมาธิแล้วก็ทำเช่นเดียวกันบังคับเป็นน้ำใหญ่มั่งเล็กมั่งสูงมั่งต่ำมั่งเหมือนปฐวีกสิณจนกระทั่งน้ำนั้นกลายเป็นแก้วประกายพริกนึกเห็นน้ำแพรวความจริงนี่ยังมันก็ดีเล่นง่ายๆท่านอยากจะเล่นอะไรก็เล่นทำสักอย่างหรือไม่อย่างนั้นก็เล่นด่าเสียก็ยังได้ไปนั่งนั่งเห็นภาพพระก็จับภาพพระนึกอยู่ในใจนึกเห็นภาพพระเห็นหลับตาเห็นหลับตาไม่เห็นยากก็ลืมตาลืมตาจ้องมันสบายสบายภาพพระเขาทำได้ยังไงลักษณะเป็นยังไงนี่เดี๋ยวผมจะพาท่านเป๋ไปแต่ผมนั้นมาเล่นด่าแบบนี้แหละอะไรก็ตามเห็นเขาแล้วจับให้มันติดใจอยู่เสมอมันเป็นการคล่องตัวทีนี้เรามาจับเฉพาะจุดเฉพาะน้ำมันก็เป็นของไม่ยากน้ำใสพอน้ำใสพอเริ่มเป็นประกายแพรวๆตอนเป็นประกายนี่จงเข้าใจเหมือนปฐวีกสิณก็เริ่มเป็นฌานแล้วต่อไปก็จับระดับอาการของปฐวีกสิณที่บอกมาแล้วมันก็เป็นฌานสี่อันนี้ผมจะมาอธิบายซ้ำมันเด็ดมันไม่ยุ่งยากไปเพราะว่ากสิณนี่ถ้าทำได้อย่างใดอย่างหนึ่งทำให้คล่องเมื่อได้แล้วนะอย่าประมาทได้อย่างใดอย่างหนึ่งยังได้ปฐวีกสิณให้มันได้ซิจริงๆคือตั้งเวลาหัดตั้งเวลาหัดทรงเวลาจะทำเวลานี้จะเลิกเวลานั้นเราหลับเวลานี้เราจะตื่นเวลานั้นเอาจิตจับเข้าไว้มันจะตื่นตามเวลาทำมันให้คล่องเหนื่อยๆมาจับภาพกสิณพับให้มันอยู่ทันทีกสิณกองใดกองหนึ่งก็ตามถ้ายังไม่คล่องอย่าทำกองที่สองต่อไปคำว่าคล่องนี่ต้องนึกปั๊บจับภาพได้ทันจับภาพได้ทันทีโดยไม่เสียเวลาแม้แต่หนึ่งวินาทีหากว่าท่านทำได้อย่างนี้แล้วก็คำว่าสุขวิปัสสโกที่ผมบอกไว้ไม่มีความหมายไม่มีความหมายเพราะอะไรเพราะว่าท่านจะขยับไปอีกนิดเดียวสมมติว่าท่านใดกสิณกองใดกองหนึ่งโดยเฉพาะท่านก็จับขยับไปจับอรูปฌานเลยพอได้อรูปฌานแล้วจิตน้อมลงมาหาวิปัสสนาญาณคนที่ได้สมาบัติไปจะได้รูปฌานสี่แล้วมาจับวิปัสสนาญาณนี้ถ้าใครเป็นอรหันต์เกิน7 เดือนฝึกไปในด้านวิปัสสนาญาณผมมาแย่เต็มทีแย่มากไม่ถึงหรอกครับถึงก็ไม่ถึงสุดแล้วแต่ใจของเรานะบางทีก็ไปติดอยู่ในฌานแล้วไม่ไปไหนถ้าเอาจริงๆแล้วก็อารมณ์ของสมาบัติที่อรูปฌานนั้นมันคล้ายคลึงกับอารมณ์พระอรหันต์มากนี่ผมขอพูดเรื่องอโปกสิณสำหรับอโปกสิณนี่ก็ทำอย่างปฐวีกสิณเอาน้ำมาตั้งหลับตาลืมตาดูไปตามแบบของปฐวีกสิณจนทั้งมีประกายทำได้มีสภาพเหมือนกันเรียกว่าได้ฌานสี่ได้ฌานสี่ก็หัดเข้าฌานออกฌานให้มันคล่องถ้าได้ปฐวีกสิณคล่องแล้วกสิณอีก9 ข้อผมว่าทำอย่างละไม่เกิน3 วันก็ได้หมดมีสภาพเหมือนกันสำหรับเตโชกสิณเตโชกสิณนี่ถ้าให้ดูไฟตามแบบให้จับเฉพาะจุดดวงไฟเท่านั้นอย่างเราดูเทียนนี่อย่าไปดูตัวเทียนจับเฉพาะแสงไฟแต่ถ้าว่าเรื่องการปฏิบัติจริงๆมันก็ไม่แปลก
เมื่อจับแสงไฟจงอย่าดูเปลวที่หายไปจับเฉพาะจุดไฟว่าสีมันเป็นอะไรเวลาสำหรับว่าอาโปกสินให้อภาวนาว่าอาโปกสินนังจะลืมซะแล้วสำหรับเตโชกสินนี่ภาวนาว่าเตโชกสินนังจับภาพแสงไฟไฟนั้นต่อไปจะกลายแสงเป็นสีอ่อนลงแล้วก็มาเหลืองน้อยและในที่สุดก็เป็นการขาวขาวแล้วก็เป็นประกายเหมือนกันสภาพที่ปฏิบัติก็เช่นเดียวกับปฐวีกสินอันนี้สำหรับมาวาโยกสินนิยงหน่อยวาโยกสินการดูลมนี่จะดูที่ไหนท่านให้ดูความไหวของใบไม้หรือว่ากิ่งไม้ที่ลมพัดมาจับภาพนั้นให้ติดใจเห็นอาการไหวแบบไหนจากภาพนั้นไว้แล้วก็ทำใจให้นึกถึงภาพอาการไหวของกิ่งไม้และใบไม้ไว้เสมอ ที่ถูกลมพัดจนกระทั่งอาการอย่างนั้นทรงตัว เมื่ออาการอย่างนั้นทรงตัวใบไม้ก็ดีหรือว่ากิ่งไม้ก็ดีที่มันไหวไปไหวมามันอาจจะเป็นสีอะไรก็ได้แต่ว่าทำไปมันก็กลายเป็นสีขาวแล้วกลายเป็นสีประกายพลิกตามเดิมนี่ก็มีสภาพเหมือนกันจนกระทั่งเข้าถึงฌานสี่ตามที่บอกมาในบางทีท่านอย่าสงสัยว่าดูลมนี่ก็ดูกันยังไงวาโยกสินนี่เขาภาวนาว่าวาโยกสินังนี่สำหรับโลหิตกสินไอ้โลหิตะนี่ไม่ใช่ดูเลือดโลหิตะนี่เขาแปลว่าสีแดงสีแดงนี่เราจะเอาสีน้ำมันหรือว่าสีน้ำหรือผ้าเป็นสีแดงก็ได้ไว้สำหรับดูเวลาภาวนาก็ภาวนาว่าโลหิตะกสินังภาวนาช้าช้าสบายสบายทำให้จิตเป็นสุขเมื่ออารมณ์เป็นสมาธิสีแดงมันกลายเป็นสีเหลืองสีเหลืองอ่อนลงไปก็กลายเป็นสีขาวตอนนี้ก็เป็นอุปจาระถ้าเป็นสีประกายพลึกก็เป็นฌานผมอยากขอพูดตัดไปเลยมันเสียเวลาเปล่าถ้าจะมานั่งอธิบายมันก็ซ้ำๆรับสากับปฐวีกสินสำหรับปิฏกกสินปิฏกกสินนี่เป็นกสินสีเหลืองจับสภาพสีเหลืองเหมือนกันเวลาภาวนาภาวนาพระปิฏกกสินังเวลาภาวนาภาวนาพระปิฏกกสินังก็แปลว่ากสินสีเหลืองและวันนี้มิตรสีเหลืองนั่นเองสภาพสีเหลืองเป็นอุปจารสมาธิต้นมันก็เหลืองเอาใหม่ๆมันคงไม่ค่อยเหลืองแต่ว่าท่านได้กสินอย่างปฐวีกสินท่านได้มาก่อนแล้วจับแป๊บเดียวได้เลยแล้วต่อไปก็เป็นสีขาวเป็นอุปจารสมาธิปลายในที่สุดก็เป็นประกายพลึกเหมือนกันสำหรับนี้แล้วกสินเป็นกสินสีเขียวกสินสีเขียวนี่ก็เวลาภาวนาวันนี้แล้วกสินังผมไม่อธิบายดีกว่าว่าทำไปเหมือนกันแหละสำหรับโอทาตกสินเป็นกสินสีขาวอันนี้ขาวอยู่แล้วจับภาพขาวให้ขาวไม่ขาวกว่าเดิมให้ขาวมีสภาพคล้ายกับสีขาวเคลือบแก้วอันนี้เป็นอุปจารสมาธิขั้นอันดับสุดถ้าเป็นประกายออกมาก็ชื่อว่าเป็นอัปปนามสมาธิเป็นฌานสำหรับอากาศกสินอากาศกสินนี่เรามองหาช่องว่างคือความเบื้องว่างของอากาศจิตจับสภาพของอากาศให้ทรงตัวคือว่าจับจุดใดจุดหนึ่งให้มันเห็นมีความรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรทั้งหมดเพื่อหาอะไรไม่ได้ในเมื่อหาอะไรไม่ได้แล้วก็เที่ยวไปอากาศกสินเวลาภาวนาว่าอากาศกสินัง
แล้วหลับตานำลงไปพับนึกถึงกระโถนวางขนาจิตตั้งว่ากระโถนนี้ต่อไปมันก็มีการสลายตัวไม่มีอะไรทรงอยู่มันก็มีสภาพว่างได้ภาพกระโถนหายไปนี่ได้อารมณ์ว่างอาการกสินี่จับอารมณ์ว่างอย่างเดียวคำว่าอาการว่างอย่างเดียวไม่มีภาพปรากฏและสภาพไอ้คำว่าไม่มีสภาพปรากฏนี่ถ้าคุณจะถามว่าถ้าอุปจารสมาธิไม่เกิดขึ้นยังไงก็หมายความว่าถ้าเราเวลาที่เราจับอากาศนี่อากาศแท้ๆมันหายากที่ตาเราผ่านมองไปบนฟ้าไอ้ตามก็ไปจับเมฆมองไปข้างหน้าก็ไปชนนั่นชนนี่แต่ว่าจิตเราไม่คิดไม่ติดในภาพนั้นจิตถือว่าเป็นอารมณ์ว่างจิตมีความรู้สึกข้างหน้านี่ไม่มีอะไรเหลือข้างหลังไม่มีอะไรมันว่างเฉยๆถ้าคุณจะถามก็ว่ามันจะเป็นไปได้หรือถ้าคงก็ต้องตอบว่าถ้าหากว่าคุณทำเป็นฌานมันก็เป็นของไม่ยากน่าสำหรับอากาศกสิณนี่มีสภาพว่างเห็นว่างตลอดไอ้ความว่างนี่แหละมันเป็นอุปจารสมาธิต่อไปความว่างที่เราจับเป็นจุดข้างหน้านั้นมันจะกลายเป็นสีขาวขึ้นมาคือมันโล่งไม่มีภาพอย่างอื่นติดแต่กลายเป็นสีขาวก็เข้ามาเป็นสีขาวทึบจะนึกหลับตานึกถึงด้านไหนของอากาศก็ตามด้านหน้าด้านหลังด้านข้างซ้ายขวาก็ตามความรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นอยู่เสมอเยอะทั้งหลับตานึกพับหรือลืมตาอยู่ก็ตามนึกเอาจิตเห็นสภาพก็อากาศแพรวราวเป็นประกายตอนนี้ก็จับอารมณ์ตามปฐวีกสิณว่าปฐวีกสิณอารมณ์อย่างใดเขาเรียกกันว่าปฐมฌานอารมณ์อย่างใดเขาเรียกว่าฌานสี่ตอนนี้มาอาโลกสิณโอทานกสิณขอโทษนะขอโทษเป็นอาโลกสิณเพิ่งเขียนข้อที่สิบผมไม่ได้เขียนไว้อาโลกสิณละมองแสงสว่างเป็นสำคัญคำว่าแสงสว่างนี่เราไม่ต้องการดวงจันทร์เราไม่ต้องการดวงอาทิตย์เราไม่ต้องการแสงไฟต้องการแต่แสงสว่างอย่างเดียววิธีปฏิบัติสมัยก่อนท่านจุดไฟไว้ในที่ลับเอาถังครอบไว้ทั้งก้นทะลุตัวไฟไม่เห็นแต่แสงสว่างจับแสงสว่างอย่างเดียวนั่นก็แสงสว่างนั้นติดตาติดใจอยู่เสมอจนสุดกระทั่งที่สุดแสงสว่างกลายเป็นสีขาวขาวขึ้นมาขาวขึ้นมาขาวมาทึบเต็มที่เรายักย้ายไปที่ไหนก็ได้อย่างนี้เป็นอุปจารสมาธิแล้วก็เป็นประกายเต็มที่เป็นอัปปนามสมาธิหมายถึงว่าฌานที่สี่นี่ผมขอพูดย่อๆเพราะว่าถ้าทำได้อย่างเดียวก็ทำได้หมดตอนนี้เวลาเหลืออีกประมาณไม่ถึงสิบนาทีผมก็อยากขอพูดถึงอนุภาพของกสิณแต่ความจริงเรื่องการแนะนำเรื่องกสิณนี่เฉพาะด้านสุขาวิปัสสโกนี่เขาไม่พูดกันมากเพียงจับได้อุปจารสมาธิแล้วก็ใช้วิปัสสนาญาณควบเลยก็ได้หรือว่าจะทำให้ถึงฌานสี่แต่ส่วนสุขาวิปัสสโกนี่เขาไม่เอาฌานเขาแค่อุปจารสมาธิรูปฌานฌานพอแล้วแล้วควบกันไปกับวิปัสสนาญาณก็เป็นอรหันต์อันนี้ผมจะยังไม่พูดขอพูดเพื่อการศึกษาที่ความจริงเรื่องกสิณนี่เรามีการสอนกันอยู่แล้วแต่ว่าในระดับหมดปีนี้ก็จะขอพูดเป็นหมดไปเลยสำหรับปฐวีกสิณนี่มีอนุภาพธรรมของที่อ่อนให้แข็งถ้านี่พูดมาแล้วบอกถ้าเราจะเดินไปบนน้ำอย่าคิดว่าที่นี่จงแข็งน้ำมันก็จะแข็งจะเดินไปบนอากาศนี่เดินไม่ใช่หอนะอธิษฐานว่าขออากาศที่เราเหยียบไปนี่จงแข็งมันก็แข็ง
ถ้าอะไรก็ตามถ้ามันอ่อนเกินไปเราให้แข็งตามที่เราต้องการมันก็เป็นไปได้สำหรับอาโปกสินถ้าไม่มีน้ำจะกินที่ไหนอธิษฐานให้มันเกิดน้ำขึ้นมามันก็เกิดหรือว่าฝนไม่ตกอธิษฐานให้ฝนตกฝนก็ตกถ้าทำได้แล้วอย่าสนนะอย่าสนอย่าไปเร่งเข้าพระพุทธเจ้าท่านห้ามแสดงปาฏิหาริย์สำหรับเตโชกสินนั่นเตโชกสินนี่เตโชกสินทำที่มืดให้สว่างก็ได้หรือว่าถ้าเราจะใช้กำลังไฟของมันเย็นเกินไปแล้วทำให้ร้อนอากาศเย็นเกินไปนี่เราต้องการให้มันอุ่นระดับไหนมันก็สามารถจะอุ่นระดับนั้นแล้วทำให้เกิดเป็นไฟลุกคึกคักคึกคักอย่างนี้ก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเตโชกสินสำคัญระวังด้วยนักปฏิบัติโดดหน้าตรงหน้าต่างมาลายเหนือแล้วทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเวลาภาวนาไปเพ่งภาพกสินไอเตโชกสินก็เป็นไฟกองใหญ่ลุกคืบล้อมตัวเข้ามาเลยเข้าใจว่าไฟติดบ้านเลยโดดหน้าต่างไปสำหรับทำเตโชกสินนี้ต้องระมัดระวังต้องไว้ใจได้เสมอว่าไฟจะไม่ไหม้อะไรเตโชกสินนี้ท่านได้แล้วเป็นปัจจัยให้ได้ทิพยคุยานถ้าทำเตโชกสินนี้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจท่านได้ถึงอุปจารสมาธิมันก็เป็นทิพยคุยานสำหรับวายโยกสินนี้ทำสภาพให้เบาของหนักทำให้เบาได้แต่ลอยจนกระทั่งทำตัวให้เบาลอยไปในอากาศที่เราเรียกว่าเหาะอันนี้เป็นเรื่องของอธิษฐานเป็นเรื่องของอภิญญาหกสำหรับโลหิตกสินสีแดงโลหิตกสินสีแดงนี่ถ้าสีอื่นมีอยู่เราไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นต้องการให้เป็นสีแดงก็ใช้โลหิตกสินสำหรับปีตกากสินเป็นกสินสีเหลืองสมมติว่าเราอยากจะให้ดินเป็นทองคำก็อธิษฐานว่าขอดินนี้จงเป็นทองคำดินมันก็เป็นทองคำเป็นสีเหลืองจะให้เป็นเหลืองแบบไหนก็ได้ตามใจชอบสำหรับนีลกสินเป็นกสินสีเขียวคือทำประธานที่วัตถุให้เป็นสีเขียวก็ได้เป็นสีดำก็ได้ที่มันสว่างมากเกินไปทำให้มันมืดเสียก็ได้อย่างนี้ที่ท่านเรียกว่าท่านใช้อำนาจจิตกำบังกายคือใช้กสินอันนี้โอทาเดกสินเป็นกสินสีขาวเราสามารถจะทำอาการอย่างใดอย่างหนึ่งสีอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อสีอื่นอยู่แล้วให้เป็นสีขาวคนดำให้ทำเป็นคนขาวของแดงของเขียวให้เป็นของขาวอย่างนี้ทำได้สำหรับอากาศกสินอากาศกสินนี่แปลว่าช่องว่างอากาศกสินนี่อนุภาพของอากาศกสินอย่าลืมนะอากาศกสินก็ดีเตโชกสินก็ดีอาโลกสินก็ดีเป็นพื้นฐานของทิพยคุยานสามอย่างเนี่ยแต่ที่ตรงจริงๆก็คืออาโลกสินสำหรับอากาศกสินนี่อธิษฐานทุกอย่างให้เป็นสภาพของอากาศที่ว่างอย่างของที่เขาใส่ไว้ในหีบในห่อในตู้ในเซฟในของที่มีบ่งบังหรือว่าของที่อยู่ใต้พื้นแผ่นดินถ้าเราต้องการจะรู้แล้วก็ใช้อากาศกสินอธิษฐานจิตว่าสิ่งที่ปิดบังสิ่งเหล่านั้นอยู่จงว่างไปขอสภาวะอย่างนั้นจงปรากฏอย่างสมมติเราอยากจะดูน้ำมันใต้แผ่นดินว่าประเทศไทยมันมีน้ำมันไหมเรานั่งอยู่ตรงนี้นะไม่ต้องเดินไปทั่วประเทศหรอกเราจะดูทั่วโลกมันก็ดูได้เอาแค่ตรงนี้ว่าขอสขอปฐวีปฐวีกสินก็แผ่นดินก็ดีเรื่องสิ่งที่บังก็ดีจมว่างไปเสียภาพน้ำมันจงปรากฏเพียงแค่ตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันมีน้ำมันในพื้นของประเทศไทยไหมหรือว่าส่วนใดของโลกมีมากมีน้อย
หรือต้องการจะดูทองจะดูแร่ก็ได้แต่ระวังให้ดีนะอย่าให้ใจมันเกิดความโลภขึ้นมาถ้าใจเกิดความโลภขึ้นมาเมื่อไรมันก็ไม่เห็นเมื่อนั้นสำหรับอารมณ์กสินแสงสว่างก็มีสภาพอากาศกสินอารมณ์กสินนี่ก็ทำให้สว่างสิ่งที่มันมืดคือของที่มันปิดมันบังอยู่ก็แสดงมันมืดเมื่อเราใช้อารมณ์กสินเข้าไปกำหนดรู้ของภายในที่เขาปิดบังไว้แล้วก็สามารถเห็นได้ขึ้นมาสว่างเข้าไปรวมความว่ากสินทั้ง10ประการสำหรับวันนี้มันก็จะหมดเวลาอยู่แล้วผมก็ขออธิบายย่อๆมาเพียงเท่านี้แต่ถ้าหากว่าถ้าจะใช้ได้ปัญญาก็ไปดูที่อธิบายไว้แล้วเพื่อความจำจริงๆเพราะว่ามันไม่จำเป็นเนี่ยโมไปนั่งเล่นปัญญาสมาบัติไม่ได้เกิดประโยชน์ถ้าจะไปเล่นวิชาสามมันก็แข่งนั่นแหละแต่ทำเพื่อทรงจิตสมาธิอันนี้ดีมุ่งเอาไปละหันกันเลยดีกว่าเพราะการทำกสินอย่างใดอย่างหนึ่งและก็ใช้อารมณ์วิปัสสนาญาณเข้าไปควบอย่างนี้ท่านเป็นอรหันต์ไม่ข้ามวันกันนะแต่ว่าถ้าวิสัยเดิมยังอ่อนโยถ้าได้กสิณกองใดกองหนึ่งทิ้งฌานสี่ถ้าเอาจริงเอาจังกันถ้าบารมีอ่อนคำว่าบารมีอ่อนในกำลังใจอ่อนจะได้เป็นอรหันต์ภายใน7ปีถ้าบารมีอย่างกลางคือกำลังใจอย่างกลางจะเป็นอรหันต์ภายใน7เดือนถ้ามีความเข้มแข็งในกำลังจิตจริงๆจะเป็นอรหันต์ภายใน7วันก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรหนักใจอาดาท่านทั้งหลายมองดูเวลาหมดแล้วคงขอสรุปเพียงเท่านี้สำหรับเรื่องกสิณนี่ยังไม่จบเพราะทำกสิณกองใดกองหนึ่งต้องเป็นอรหันต์ได้ผมจะนำอาการอย่างนั้นอธิบายให้ท่านฟังในวันหน้าสำหรับวันนี้ก็หมดแล้วขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมหายใจเข้าใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดีท่านประโยคาวจรทั้งหลายและบรรดาบาสุบาสิกาทั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้สมาทานศีลสมาทานกรรมฐานแล้ว ตอนนี้ไปโปรดระดับการศึกษาพระกรรมฐานโ ดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ก็อยากขอพูดเรื่องหมวดของกสิณต่อเพราะว่าหมวดของกสิณที่พูดมาแล้วนั้นได้พูดไปถึงกสิณทั้งหมดเป็นสิบอย่างในการเข้าอยู่ในลักษณะของฌานสี่นี่การศึกษาพระกรรมฐานขบันดาท่านทั้งหลายจงอย่าลืมอารมณ์อย่างหนึ่งนั่นคืออุทธัจจะกุกกุจจะได้แก่อารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตนักกรรมฐานจริงๆที่ปฏิบัติกันมามักจะมีความคลุ้มเรื่องการทรงอารมณ์ตัวไม่อยู่ทั้งนี้ก็ขอท่านหลายจงอย่าลืมว่าคำอุทธัจจะมีอารมณ์ฟุ้งซ่านจะระงับได้จริงๆแต่พระอรหันต์เท่านั้น นอกจากนั้นจะไม่มีใครสามารถจะระงับได้อย่างจริงจังเว้นไว้แต่การฟุ้งซ่านนั้นจะมากหรือจะน้อยกว่ากันเท่านั้นถ้าหากว่าท่านผู้ใดสามารถจะทำจิตให้สงบจากอารมณ์ของความชั่วคือในด้านของอกุศลจิตน้อมไปในด้านของความดีมีพระกรรมฐาน40หรือว่ามหาสติปัฏฐานสูตรข้อใดก็หนึ่งในขณะที่ปฏิบัติครั้งหนึ่งชั่ว1นาที2นาที3นาที5นาที10นาทีก็ตามก็จงภูมิใจว่าเวลานี้เราได้มีโอกาสชนะความชั่วคือนิวรณ์ 5หรือกิเลสได้แล้วแต่ได้ว่าเราไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าครั้งหนึ่ง
เราชนะได้หนึ่งนาทีหรือสองนาทีหรือสามนาทีวันหนึ่งมีเดือนหนึ่งมี30 วันปีหนึ่งมี365 วันถ้าเราปฏิบัติระงับจิตได้อย่างนั้นครั้งละ2-3 นาทีถ้า10 ครั้งมันก็30 นาทีเป็นต้นคิดว่าโอกาสของจิตเรายังน้อมเข้าไปได้ของกุศลขณะใดที่จิตสงัดจากกิเลสคือความชั่วของจิตจิตน้อมไปได้ของความดีมีพระกรรมฐาน40หรือมหาสติปัฏฐานสูตรข้อใดข้อหนึ่งก็ควรจะภูมิใจว่าเรามีโอกาสชนะกิเลสได้บางตอนบางจุดถ้าเราสามารถทำชนะได้เรื่อยๆไปไม่ช้ากิเลสก็จะสลายตัวเหมือนกับเราขัดสนิมวัตถุที่มีสภาพใหญ่เราขัดได้ครั้งละน้อยๆแต่ขัดไปบ่อยสนิมก็หมดข้อนี้มีประมาณชั้นใด แม้จิตใจของเราที่ถูกกิเลสพอกก็เช่นเดียวกันถ้าขยันทำบ่อยๆไม่มีความประมาทไม่ช้าเราก็จะถึงความดีสำหรับในวันนี้จะขอพูดถึงเรื่องกสิณการปฏิบัติจับกสิณเป็นอารมณ์แล้วก็ทำตนให้เข้าถึงอรหัตผลสำหรับการปฏิบัติพระกรรมฐานบรรดาท่านพุทธบริษัทจงศึกษาจริต6ให้เข้าใจและก็จงทราบพระกรรมฐานที่เหมาะกับจริตถ้าหากว่าปฏิบัติผิดมันก็เป็นผลร้ายแทนที่เราจะได้ดีเราก็กลับไม่ได้รับผลดีตามที่เราเสียเวลาไปตัวอย่างของเรื่องกสิณนี้ก็เช่นเดียวกันจะลืมว่ากสิณ6 อย่างคือปฐวีกสิณเตโชกสิณวายุกสิณอาโปกสิณแล้วก็อากาศกสิณอาโลกสิณ6 อย่างนี้เป็นกสิณกลางท่านที่เจริญพระกรรมฐานจะมีจริตอะไรก็ตามสามารถปฏิบัติได้ผลทั้งที่สุดเหมือนกันสำหรับกสิณอีก4 อย่างคือโลหิตกสิณกสิณสีแดงปีตกะกสิณกสิณสีเหลืองนีละกสิณกสิณสีเขียวโอทาตกสิณกสิณสีขาว4 อย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเหมาะสำหรับท่านที่มีโทสะจริตเท่านั้นคือหมายความว่าเป็นคนโกรธง่ายคนมีอารมณ์โกรธง่ายมีความฉุนเฉียวง่ายปฏิบัติกสิณ4 ประการนี้เหมาะกับจริตของตนสำหรับวันนี้ก็จะขอนำพระสูตรที่องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาทรงใช้กรรมฐานเหมาะกับจริตโดยเฉพาะในด้านของกสิณมาแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทตามสมควรกับเวลาความมีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ในสมัยนั้นสาอักขสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูซึ่งมีนามว่าพระมาพระสารีบุตรซึ่งเป็นอักขสาวกฝ่ายขวาเป็นผู้ทรงปัญญาเลิศกว่าบรรดาพระสาวกทั้งหมดในกาลครั้งหนึ่งสาวอักขสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตมีสัตติวิหาริกคือมีลูกศิษย์ท่านหนึ่งเข้ามาบวชท่านผู้นั้นตามพระบาลีท่านไม่ได้บอกชื่อท่านบอกแต่เพียงว่าเป็นลูกชายของนายช่างทองเป็นคนมีรูปร่างหน้าตาสวยฐานะดีพระสารีบุตรท่านก็คิดว่าคนหนุ่มอย่างนี้มีรูปร่างหน้าตาสวยฐานะดีอาจจะหนักมาในโลกีวิสัยคือกามคุณจึงให้พระกรรมฐานที่ปฏิบัติเบื้องต้นได้แก่อสุภกรรมฐาน
สำหรับอสุภกรรมฐานคือการพิจารณาร่างกายและทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นของสกปรกตามความเป็นจริงอารมณ์อย่างนี้เป็นเครื่องตัดกามคุณ5คือพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศเป็นต้นแต่ได้ว่ากรรมฐานกองนี้ไม่เหมาะกับจริตของพระผู้เป็นผู้เป็นลูกศิษย์ที่ลูกชายในช่างทองพระสารีบุตรสอนให้เจริญกรรมฐานกองนี้ตลอดพรรษาคือ3เดือนในระหว่างนั้นพระสารีบุตรกับพระพุทธเจ้าไม่ได้จำพรรษาอยู่ร่วมกันเป็นอันว่าพระลูกชายในช่างทองไม่มีโอกาสจะได้แม้แต่ฌานสมาบัติท่านพระสารีบุตรก็คิดว่าพระองค์นี้คงจะไม่ใช่เป็นผู้ที่วิสัยของเราจะพึงทรมานได้คำว่าทรมานหมายความว่ากลับใจจากอารมณ์ชั่วหันเข้ามาหาความดีจะกลับใจจากอารมณ์ของจิตที่เป็นปุถุชนให้เป็นผู้ทรงฌานหรือว่าเป็นพระอริยเจ้าพระสารีบุตรใครก็รู้จักว่ามีปัญญาดีมากนอกจากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจะมีใครยิ่งไปกว่าพระสารีบุตรไม่มีในเมื่อพระสารีบุตรเป็นอรหันต์อากาสาวกฝ่ายขวาเป็นผู้เลิศกับคนทั้งหมดอรหันต์ทั้งหมดในด้านปัญญาแล้วก็ยังจะให้กรรมฐานผิดแก่กุลบุตรผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาและเข้ามาศึกษาตอนนี้ท่านผู้ฟังโปรดรับทราบไว้สักนิดหนึ่งปัญญาจะคิดว่าพระอรหันต์ขนาดนั้นยังมีความโง่ความจริงคำว่าอรหันต์ย่อมตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารเหมือนกันอรหันตสุขาวิปัสสโกเตวิโชชลภิญโญปฏิสัมภิทัปปโตแต่ถ้าว่าพระอรหันตุกท่านจะมีความรอบรู้เท่าพระพุทธเจ้านั้นไม่มีในอีกประการหนึ่งสำหรับคนที่เกิดมาในพระพุทธในเขตนี้ไม่ใช่ว่าพระอรหันต์ทุกองค์จะสามารถทำคนทุกคนให้เป็นพระอริยเจ้าได้ถึงแม้ว่าท่านผู้นั้นจะมีวาสนาบารมีเป็นพระอริยเจ้าเมื่อคนที่เกิดมานี่แบ่งเป็นสองพวกคือพวกหนึ่งบรรดาพระอรหันตสาวกทั้งหลายสามารถจะทรมานใจกลับใจจากอารมณ์ที่มีกิเลสให้เป็นคนที่หมดจากกิเลสได้นี่พวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งนั้นเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าโดยตรงคนอื่นไม่สามารถจะทำเธอให้เป็นพระอรหันต์ได้ที่เห็นได้ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจะเสด็จดับขันธ์เข้าสู่ทัพปรินิพพาน ความจริงองค์สมเด็จพระวิชิตมารจะปรินิพพานในเมืองใหญ่ๆก็ทำได้แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรต้องไปที่กุสินารามหานครทั้งนี้ก็เพราะว่าองค์สมเด็จพระชินวรตั้งใจไปโปรดปริพาชกท่านหนึ่งซึ่งปริพาชกท่านนี้องค์สมเด็จพระมหามุนีทรงทราบว่านอกจากพระองค์แล้วไม่มีพระอรหันต์องค์ใดสามารถจะทำท่านให้เป็นพระอริยสาวกได้นี่ขอได้โปรดทราบโดยย่อไว้เพียงเท่านี้ว่าการฝึกพระกรรมฐานนั้นแต่สมัยนี้ก็เช่นเดียวกันการฝึกพระกรรมฐานนี้จะต้องเป็นคนที่สืบบำเพ็ญความดีคือบุญบารมีมาร่วมกันถ้าหากว่าต่างคนต่างพวกต่างหมู่ต่างคณะกรรมในการก่อนเราก็ไม่สามารถจะพูดให้เข้าใจได้เหมือนกันบางท่านชอบใจพระองค์นี้บางท่านชอบใจพระองค์นั้นบางท่านชอบใจคณะโน้นบางท่านชอบใจสำนักนี้ที่ชอบใจคือเข้ามาที่นี่ไม่ชอบใจที่นี่
แต่ไปชอบใจที่อื่นก็จงอย่าคิดว่าท่านผู้นั้นเป็นคนโง่จงทราบว่านั่นท่านไม่เคยอบรมความดีร่วมมากับคณะของเราในอดีตชาติมันเป็นเรื่องการอบรมกันมากับคนอื่นจึงได้พูดกันรู้เรื่องกันนี่ขอพูดเรื่องของพระช่างทองเมื่อพระสารีบุตรมาพิจารณาว่ากุลบุตรผู้นี้คงจะไม่ใช่วิสัยของเราที่จะฝึกให้เธอทรงฌานเนื้อเป็นพระอริยเจ้าได้ท่านก็มาพิจารณาว่าเห็นจะเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะทรงเคราะห์เธอได้เมื่อออกพรรษาภาวนาพรรษาแล้วจึงได้พาเธอไปเฝ้าองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วไปกราบทูลเหตุที่ฝึกให้ทรงทราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพิจารณาด้วยอำนาจพุทธญาณก็ทรงทราบว่าสมเด็จพระวิชิตมารสามารถจะฝึกเธอให้ทรงความเป็นพระอรหันต์ได้ฉะนั้นพระองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสกับพระสารีบุตรว่าสารีบุตรโลก่อนสารีคนเราบทผู้ใดที่มีความปรารถนาดีมีศรัทธาที่ตถาคตไม่สามารถจะช่วยได้และไม่มีถ้าเช่นนั้นขอสารีบุตรเธอจงกลับไปได้ปล่อยให้เธออยู่กับตถาคตเมื่อพระสารีบุตรกลับไปแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงทราบว่าลูกชายในช่างทองคนนี้เป็นคนสวยก็จริงแหละแต่ที่ว่าไม่ใช่คนมีจิตหนักมาในราคะจริตมีจิตหนักมาในโทสะจริตฉะนั้นองค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรจึงได้เลือกพระกรรมฐานที่เหมาะกับใจของเธอคือโลหิตกสิณคำว่าโลหิตกสิณนี่หมายความถึงกสิณสีแดงพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงนิรมิตดอกบัวทองคำขึ้นดอกหนึ่งมีสีแดงแล้วก็ยื่นให้กับพระผู้นั้นพระท่านนั้นมารับไปแล้วสมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้ทรงแนะนำว่าเธอจงไปนั่งที่กองทรายหน้าวิหารเอาก้านบัวปักลงกับทรายแล้วก็ลืมตาจำสีแดงให้ชัดให้จำได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดงแล้วก็ภาวนาคิดว่านี่สีแดงสีแดงสีแดงถ้าภาษาบาลีก็เรียกว่าโลหิตกสินังโลหิตกสินังถ้าบังเอิญภาพนี้มันเลือนไปจากใจเธอจึงลืมตาขึ้นมาดูใหม่จำได้ภาพได้ดีแล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดงทำอย่างนี้ตลอดไปจนกว่าจิตจะทรงตัวเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานคำแนะนำเพียงเท่านี้พระลูกชายนายช่างทองก็นำดอกบัวทองคำที่องค์สมเด็จพระจินดาสีทรงมอบให้แล้วก็นำไปเอาทำทรายเป็นกองมูลขึ้นแล้วก้านดอกบัวปักไปลืมตาจำภาพสีแดงแล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดงเมื่อจิตมันเลือนไปภาพหายไปจากความรู้สึกและความจำท่านก็ลืมตาขึ้นมาดูใหม่จำสีแดงของดอกบัวจนชัดแล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดงสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้เพียงครู่เดียวปรากฏว่าภาพสีแดงของดอกบัวทองคำก็ปรากฏในจิตของท่านชัดท่านลืมท่านหลับตานึกถึงภาพสีแดงเรื่อยๆไปจิตก็เริ่มเป็นสมาธิสูงขึ้นภาพสีแดงนี่ก็หายค่อยๆกลายเป็นสีเหลืองเหลืองอ่อนลงไปทุกทีทุกทีจนกระทั่งเป็นสีขาวตอนนี้ท่านเรียกว่าอุปจารสมาธิ
ต่อไปจากสีขาวก็กลายเป็นสีแฝงๆเป็นประกายพลึกจะนึกให้ใหญ่ก็ได้จะนึกให้เล็กก็ได้จะนึกให้อยู่สูงก็ได้จะนึกให้อยู่ต่ำก็ได้ใจของท่านทรงอยู่ในอารมณ์นั้นจิตมีความชื่นบานเป็นเอกคตารมณ์กับอุเบกขารมณ์คือมาเอกคตารมณ์มาถือว่าจิตจับถึงภาพเป็นประกายพลึกนั้นชัดเจนแจ่มใสอุเบกขารมณ์อารมณ์ไม่ยุ่งกับอารมณ์ใดๆจับภาพนั้นโดยเฉพาะอยู่ได้นานพอสมควรเวลานั้นองค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาอยู่ในพระมหาวิหารทรงพิจารณาด้วยอำนาจพระพุทธญาณก็ทราบว่าเวลานี้พระลูกชายนายช่างทองที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ใช้กสิณสีแดงเป็นนิมิตเวลานี้จิตเธอผ่องใสทรงฌานสีได้แล้วสมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงทรงพิจารณาต่อไปว่าองค์นี้ถ้าเราไม่ช่วยเธอเพื่อความเป็นพระอริยเจ้าจิตทรงฌานสีได้แล้วแต่ถ้าว่าเธอจะสามารถทำจิตของเธอให้ตัดกิเลสเป็นสมุทเฉตประหารได้หรือไม่สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงทราบด้วยอำนาจพระพุทธญาณว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอก็ไม่สามารถจะช่วยตัวเองให้เป็นพระอรหันต์ได้จะได้แต่ทรงฌานโลกีฉะนั้นองค์สมเด็จพระชินสีห์เพียงทรงช่วยวิธีช่วยก็คือทรงนิรมิตดอกบัวที่สีแดงมีความแจ่มใสนั้นให้มีสีเศร้าหมองกลายเป็นของเก่าคล้ายๆกับว่าดอกบัวจะแห้งก็เริ่มแห้งลงไปแล้วพระองค์นั้นเมื่อพิจารณาภาพกสิณชัดพอมีความชื่นใจพอยกับความต้องการยังได้ลืมตามาดูดอกบัวก็ตกใจว่าเอ๊ะดอกบัวนี่เป็นดอกบัวทองคำมีสีแดงพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้เราก็มีอาการแจ่มใสนี่ครู่เดียวเท่านั้นทำไมกลายเป็นบัวเก่าหมายความบัวแห้งไปแล้วขาดความสดใสเธอก็พิจารณาถึงภาพนั้นแล้วก็หลับตาตั้งใจจับภาพนิมิตที่ทรงตัวแล้วก็พิจารณาต่อไปว่าโอ๋หนอชีวิตคือร่างกายของคนเราใส่ก็มีสภาพเช่นนี้เดิมทีก็มีความผ่องใสต่อไปก็มีการร่วงโรยไปมีความเหือดแห้งไปมีความแก่เข้ามาครอบงำความสวยสดงดงามมันก็จะสลายตัวเช่นเดียวกับดอกโบนั้นเธอหลับตาพิจารณาจะมีความชุ่มชื่นใจจิตใจจับอยู่ถึงกฎธรรมดาว่าความสดใสทั้งหลายในโลกนี้ย่อมไม่มีตลอดกาลตลอดสมัยเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมีความผ่องใสต่อไปมันก็ร่วงโรยแบบนี้ตอนนั้นองค์สมเด็จพระมหาโมนีจึงทรงนิรมิตให้ดอกบัวแห้งนั้นกลีบหล่นลงไปเหลือแต่ฝักเกสรก็หล่นพระองค์นั้นลืมตาขึ้นมาดูก็คิดว่าแล้วกันดอกบัวนี้เมื่อสักครู่แห้งเวลานี้กลีบหล่นลงไปเสียแล้วเกสรก็หล่นเหลือแต่ฝักแห้งติดก้านอยู่ยิ่งได้มาพิจารณาภาพดอกบัวกับร่างกายของคนและสัตว์ก็มีความรู้ด้วยปัญญาว่าในที่สุดร่างกายของคนและสัตว์และวัตถุธาตุทั้งหลายก็มีสภาพเช่นนี้ความแก่เข้ามาถึงแล้วยังไม่พอดียังมีความหง่อมเข้ามาถึงอีกจิตใจเธอก็ปลงคิดว่าขันธ์ห้าคือร่างกายของคนก็ดีของสัตว์ก็ดีหรือว่าวัตถุธาตุทั้งหลายก็ดีไม่เป็นของน่ารักไม่มีความจีรังยั่งยืนไม่มีความถาวรในที่สุดก็จะมีความเศร้าหมองและร่วงโรยไปอย่างนี้จิตคลายจากความรักในระหว่างเพศ
ตอนนี้องค์สมเด็จพระบรมโลกาธิเบศรยังได้ทรงนิรมิตให้ดอกบัวหักเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนละเอียดลงไปกองกับทรายเมื่อพระลูกชายในช่างทองลืมตาขึ้นมาดูก็ตกใจว่าโอ๋หนอดอกบัวทองคำมีความแข็งแรงร่วงโรยยังไม่พอยังหักละเอียดลงไปชิ้นนี้ชีวิตอินทรีย์ของเราก็เช่นเดียวกันในร่างกายของบุคคลอื่นก็เช่นเดียวกันวัตถุธาตุทั้งหลายเหล่าอื่นในโลกนี้ก็มีสภาพเช่นเดียวกันเมื่อมีความเกิดขึ้นมาในเบื้องต้นเมื่อเกิดมาใหม่ๆก้าวเข้าไปหาความเจริญเดินทางเข้าไปหาความผ่องใสและแข็งแรงเมื่อมีความเติบโตถึงที่สุดเมื่อหมดภารกิจคืออายุแห่งการทรงตัวในความผ่องใสแล้วความเสื่อมก็เข้ามาถึงในที่สุดก็มีความตายเข้ามาถึงอย่างนี้ถ้าเราจะเอาอารมณ์จิตของเรานี้มาเกาะตัวเราว่าร่างกายมันจะเป็นที่พึ่งสำหรับเราก็ดีมันจะอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยก็ดีที่จะคิดว่าท่านผู้ใดผู้หนึ่งในโลกนี้ที่มีคุณกับเราท่านจะอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยก็ดีเราคิดว่าวัตถุธาตุใดๆที่ถือว่าเป็นสมบัติของเรานี้มันจะอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยก็ดีเป็นอันว่าไม่มีแน่ความรู้สึกของท่านมาคิดว่าเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมันก็ต้องมีความแก่คือความร่วงโรยไปตามระยะเวลาการในขณะที่ทรงชีวิตอยู่นั้นความบีบคั้นจากโรคภัยไข้เจ็บมันก็มีเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์แล้วก็ในที่สุดมันก็จะต้องตายไปเหมือนกับดอกโบที่กำลังหักเกลื่อนกลัดเลียดอออยู่กับพื้นทรายพิจารณาไปแล้วก็คิดว่าเมื่อเราตายหรือเราไม่ตายทรัพย์สมบัติทั้งหลายหรือว่าคนและสัตว์ที่รักก็จำจะต้องพลัดพรากจากกันเมื่อเราไม่ตายก่อนเขาเขาก็ตายก่อนเราทรัพย์สมบัติที่มีอยู่อันนี้แต่หากว่ามันไม่หมดไปก่อนเราตายเราก็ตายก่อนมันไม่จากเราก่อนเราก็จากมันก่อนเป็นอันว่าชีวิตและร่างกายไม่มีความหมายถ้าเรายังพึงต้องการความเกิดอยู่เพียงใดหมายความว่าถ้าจิตใจถ้าเรายังรักในรูปสวยในเสียงเพราะในกลิ่นหอมในรสอร่อยในสัมผัสระหว่างเพศหรือว่ามีความต้องการร่างกายของบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีความต้องการร่างกายของคนดีมีประความประสงค์จะยึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายว่าเป็นสมบัติของเราคนดีอย่างนี้ไม่เป็นประโยชน์ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะกฎของธรรมดาสามารถจะต้องทำให้พัดพรากจากกันร่างกายของเรานี้เดิมเป็นเด็กเราก็เป็นเด็กเล็กต่อมาเป็นเด็กใหญ่เวลานี้เป็นเด็กโตคือเป็นหนุ่มต่อไปความแก่ก็จะเข้ามาครอบงำเราเช่นเดียวกับปู่ย่าตายายบิดามารดาของเราและในที่สุดร่างกายก็จะพังไปเป็นนั้นว่าร่างกายได้หาความจีรังยั่งยืนหาความดีไม่ได้ท่านก็ตัดสินใจว่านับตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเราจะไม่ยึดถืออะไรทั้งหมดว่าเป็นเราเป็นของเราร่างกายที่เราอาศัยอยู่ก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ทั้งหมดก็ดีไม่มีอะไรเป็นสาระไม่มีอะไรเป็นจันทร์สารไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเราไม่มีความปรารถนาต่อไปเมื่อจิตใจของพระในช่างทองพิจารณาอย่างนี้แล้วสักครู่เดียวก็ปรากฏว่าท่านก็บรรลุอรหัตผลเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาสำหรับวันนี้ที่นำเรื่องราวของพระลูกชายในช่างทองมาเล่าสู่กันฟังเพื่อท่านหลายจะได้สดับจับเอาไปปฏิบัติสำหรับในคืนพรุ่งนี้จะใช้กระสิงควบกับอริยสัจสำหรับพวกเราจะปฏิบัติต่อไป
ได้ขอบรรดาพระโยคาวจรทั้งหลายที่สดับแล้วพระจงทราบว่าธรรมะที่นำมาแนะนำนี่เป็นธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบพิตรเจ้าไม่ใช่ของกับผมขอท่านทั้งหลายจงทำใจเช่นเดียวกับพระนายช่างลูกชายในช่างทองแต่ว่าท่านจะฝึกกระสินกองใดกองหนึ่งก็ได้ตามอัธยาศัยถ้าเพื่อความสบายไม่ลำบากไม่ผิดจริตก็จงฝึกในกระสินหกอย่างคือปฐวีกระสินเตโชกระสินวายโยกระสินอาโปกระสินอากายกระสินอาโลกระสินอย่างนี้ไม่ผิดกับจริตของตนเพราะเป็นกสิณกลางจะมีผลกับบรรดาท่านทั้งหลายและต่อที่นี้ไปก็บรรดาท่านทั้งหลายกรุณาตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดนู้รู้ลมให้ใจเข้าหายใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอธิญาสัยก้นเจ้าว่าจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดีเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานกรรมฐานแล้วสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดเรื่องศีลอีกวันหนึ่งเมื่อวันนี้ได้พูดลักษณะศีลที่เราเจริญศีลแล้วก็สามารถทำตนให้เป็นพระอรหันต์ได้โดยเอาตัวอย่างพระลูกชายในช่างทองซึ่งเป็นศิษย์ของพระสารีบุตรต่อมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำให้เจริญกสิณแล้วก็ใช้อำนาจพระพุทธปฏิหารช่วยสงเคราะห์ให้ท่านได้เป็นพระอรหันต์ความจริงแบบฉบับนี้ต้องถือเป็นต้นแบบสำหรับเราพุทธบริษัทเพื่อเกิดมารุ่นหลังก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งถ้าเราหวังผลในความดีก็จะต้องลอกแบบความดีของท่านไว้ใครท่านทำความดีมาอย่างไรแล้วจึงได้ดีแบบนั้นต้องถือแบบนั้นเป็นสำคัญการปฏิบัติพระกรรมฐานก็ดีไม่ว่าจะทำงานทางโลกก็ดีหรือปฏิบัติตนในขั้นกามาวจรสวรรค์หรือขั้นพรหมก็ดีขึ้นอยู่กับกำลังใจกำลังใจมีความสำคัญนี่โดยการหนึ่งก็ต้องอาศัยปัญญาเป็นเครื่องประกอบเมื่อมีกำลังใจแล้วก็มีปัญญาแล้วต้องมีสติสัมปชัญญะควบไว้เสมอวิธีปฏิบัติก็ควรจะลอกแบบพระลูกชายในช่างทองไม่ใช่แต่เฉพาะกสิณอย่างเดียววิธีปฏิบัติอย่างอื่นแม้กรรมฐานกองอื่นก็เช่นเดียวกันตามปกติเขาปฏิบัติกันอย่างนี้ตามแบบฉบับของพระลูกชายในช่างทองนั่นองค์สมเด็จพระพักตร์วันทรงแนะนำให้ใช้ทำฌานถึงฌานสี่แล้วก็มาจิตทรงฌานสี่แล้วก็ใช้อารมณ์นั้นพิจารณาในอริยสัจคือขันธ์ห้าเทียบกับดอกบัวอันนี้ก็น่าจะจำเอาไปคิดตามสำหรับท่านที่ถึงฌานสี่นี่ความจริงถ้าใช้กำลังฌานสี่โดยเฉพาะเข้าไปควบคุมอารมณ์จิตการทำลายกิเลสเป็นของไม่ยากนี่สำหรับพวกเราถ้าจะปฏิบัติสมมติว่าถ้าหากว่าจะเราจะใช้อารมณ์ไม่ถึงฌานสี่อันนี้ผมขอพูดว่าเพราะว่ากำลังใจของคนไม่เสมอกันบางท่านก็ทำจิตเข้าถึงฌานสี่ได้โดยง่ายบางท่านมีอารมณ์เข้าไม่สามารถจะเข้าถึงฌานสี่ได้ทั้งนี้เพราะว่าความจริงใจอ่อนไปเราก็เริ่มใช้กันตั้งแต่เริ่มต้นก็ได้แต่ถ้าว่ากำลังใจที่จะพึงใช้มีอยู่จุดหนึ่ง
ที่เราจะลืมไม่ได้นั่นก็คือจงเห็นว่าชีวิตในร่างกายไม่มีความหมายตัวนี้ต้องคิดไว้เสมอจงคิดว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันที่จะทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณในวันนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงตัดสินพระทัยว่าเราจะนั่งอยู่จงตรงนี้จนกว่าจะได้บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณถ้าหากว่ายังไม่บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณคือเป็นพระอรหันต์เพียงใดเมื่อเลือดและเนื้อของเราจะแห้งไปก็ตามทีหรือว่าชีวิตินทรีย์ของเราจะสลายไปก็ตามเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้กำลังใจจุดนี้และท่านทั้งหลายที่จะทำให้ท่านเข้าถึงมรรคเข้าถึงผลถ้ากำลังใจของเราไม่สามารถจะทำได้อย่างนี้คำว่ามรรคผลชาตินี้ไม่ปรากฏมาคุยกันถึงวิธีปฏิบัติสมมติว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทจะไม่ทำจิตถึงฌานสี่ก่อนเพราะว่าแนวการสอนของเราคราวนี้เป็นการสอนด้านขั้นสุขวิปัสสโกนี่ถ้าปฏิบัติในขั้นสุขวิปัสสโกนี้ถ้าเราจะโมปล้ำเอาฌานสี่กันสำหรับบางท่านก็รู้สึกว่าง่ายแต่บางท่านก็ยากเอาอยู่นั่นก็ไม่แน่นักสมมติว่ากำลังใจของเราไม่เข้มแข็งพอที่จะรวบรวมกำลังสมาธิเข้าถึงฌานสี่ได้โดยรวดเร็วแต่ความจริงเรื่องการทำจิตให้เข้าถึงฌานสี่นี่เป็นของไม่ยากถ้ามีความเข้มแข็งของใจถ้าจิตของเรามีครบอารมณ์ในอิทธิบาท4คือ1ฉันทะมีความรักหรือความพอใจในอารมณ์นั้นสมมติว่าเราใช้กสิณเป็นอารมณ์ในเรื่องความพอใจนี่ลองคิดถึงอารมณ์ความเป็นหนุ่มเป็นสาวสาวรักหนุ่มหนุ่มรักสาวมีความคิดถึงกันอยู่ตลอดวันนี่หากขณะใดที่ยังมีความรู้สึกอยู่ใจมันอดนึกถึงกันไม่ได้เนื่องฉันทะในการประพฤติปฏิบัติเพื่อมรรคผลก็เช่นเดียวกันถ้าจิตใจของเรานี้เราจะนึกถึงกสิณกองใดกองหนึ่งโดยเฉพาะใจเราก็พยายามคิดถึงกสิณกองนั้นรูปลักษณะของกสิณกองนั้นอยู่แบบเดียวกับหนุ่มรักสาวสาวรักหนุ่มอย่างนี้อารมณ์ก็อย่าทรงตัวภายในไม่ช้าเรารักใครเมื่อคิดถึงคนรักทั้งที่เรามองไม่เห็นหน้าไกลกันแสงไกลเราก็สามารถจะวาดภาพด้วยความรู้สึกของใจว่าคนรักของเรามีลักษณะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงผิวพรรณแบบไหนแม้แต่การเยื้องกรายในบางขณะเราก็จำได้เพราะความรักไม่เกิดสำหรับการเจริญพระกรรมฐานทุกกองก็เหมือนกันถ้าเราต้องการฌานสมาบัติ หรือว่าต้องการตัดสังโยชน์ก็ใช่อารมณ์เหมือนกับเรารักชายรักชายรักสาวสาวรักหนุ่มหนุ่มรักสาวทำจิตใจฝังจิตฝังใจจดจ่ออยู่ในสภาวะอย่างนั้นกรรมฐานกองนั้นจิตมันก็ทรงตัวเป็นมีอารมณ์เป็นฌานคำว่าฌานสี่นี่ถ้าต้องมีฉันทะคือมีความใจความพอใจแบบนี้ด้วยการใน2วิริยะเราจะต้องเพียรต่อสู้กับอารมณ์ของนิวรณ์คืออารมณ์จิตฟุ้งซ่านที่ไม่เอาทันมันคิดนอกโรดนอกรอยเนี่ยต้องตัดพยายามต่อสู้กับมันไอ้เรื่องจิตที่นอกโรดนอกตู้นอกทางนี่
และนอกรีดนอกรอยเป็นของธรรมดาเพราะว่าเป็นการกลับใจจากอารมณ์ความเห็นว่าที่ติดอยู่ในกิเลสจะถอนจากกิเลสเนี่ยมันถอนยากเพราะมันติดอยู่นานแต่ถึงกระไรก็ดีองค์สมเด็จพระวิจิตรมานก็ทรงตรัสว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรยากแสนยากเท่าไรเพียรพยายามค้ำเข้าเราก็สามารถจะคลายได้โดยไม่ช้าจิตตะสนใจจดจ่ออยู่ในเหตุนั้นไม่คลายรวมความว่าภาพกสิณและกรรมฐานกองใดก็ตามที่เราพึงปฏิบัติให้จิตใจจดจ่ออยู่เสมอวิมังสาใช้ปัญญาใคร่ครวญว่าที่เราใจจดจ่อและทำแบบนี้มันถูกต้องตามแบบตามแผนที่ท่านปฏิบัติได้มาแล้วหรือยังกำลังใจสี่ประการนี้แหละท่านถ้าทรงอยู่กับบุคคลใดบุคคลนั้นจะบรรลุอรหัตผลได้โดยไม่ช้าแม้จะทำงานทางโลกก็ตามปฏิบัติทางธรรมก็ตามได้ผลดีทุกอย่างย่อมจะสำเร็จผลได้ทุกประการไม่มีอะไรขัดข้องเรื่องการปฏิบัตินี้ถ้าที่ผมเคยเล่าให้ฟังมันก็เป็นของไม่ยากถ้าเรามีกำลังสี่ประการกำลังใจสี่ประการครบถ้วนต้องจำให้ดีนะว่าจิตของเราจะต้องจดจ่ออยู่เสมอฉันทะความพอใจนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่ทำงานอยู่กินอยู่คุยอยู่จิตนึกถึงภาพกสิณด้วยความพอใจแล้วพยายามต่อต้านอารมณ์ฟุ้งซ่านเอาใจจับภาพนั้นให้ทรงตัวใช้ปัญญาพิจารณาว่ากสิณกองที่เราทำมันถูกต้องหรือไม่แต่นี้ถ้าหากว่าเราจะฝึกตั้งแต่ระยะต้นหมายความยังไม่จับอารมณ์ฌาน4แต่ว่าใช้ที่บาท4นี่ก็มีผลวิธีปฏิบัติของท่านสุขวิปัสสโกเขาทำกันอย่างนี้เวลาเริ่มต้นจับภาพกสิณพอจิตสบายจำได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วหลังจากนั้นก็จิตมาไข้ครวนขันห้าคือร่างกายเห็นว่าร่างกายนี้มันมีสภาพเป็นทุกข์มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนแก่ไปในท่ามกลางในช่วงที่ทรงชีวิตอยู่ก็มีความลำบากด้วยการงานกระทบกระทั่งอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจมีความขัดข้องในทรัพย์สินขัดข้องกับอารมณ์ที่เราไม่พึงปรารถนามีความป่วยไข้ไม่สบายเข้ามาเบียดเบียนในที่สุดมันก็ตายภาวะทั้งหลายที่เราสร้างขึ้นมาตายแล้วหมดสภาพมันไม่เป็นเราไม่เป็นของเราถ้าเราจะเกิดอย่างนี้กันต่อไปมันก็ไม่มีผลสมเด็จพระทศพลทรงทราบจึงหาที่นี่หาทางเป็นเครื่องพ้นให้พ้นจากความทุกข์ที่มีความเกิดเป็นเบื้องหน้าขึ้นชื่อว่าความเกิดมีขันห้าอย่างนี้ถ้ามีอยู่เพียงใดมันก็ต้องเป็นความทุกข์อยู่เราหนีความทุกข์ไม่ได้ถ้าเกิดได้มันก็แก่ได้มันก็ป่วยไข้ไม่สบายกายไม่สบายใจได้มันก็ตายได้ก็พัดพลาดจากของรักของชอบใจได้ถ้าหากเราไม่เกิดที่อย่างเดียวคำว่าไม่เกิดหมายความว่าไม่เกิดเป็นคนไม่เกิดเป็นสัตว์นรกไม่เกิดเป็นเปรตไม่เกิดเป็นอสุรกายไม่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่เกิดเป็นเทวดาไม่เกิดเป็นพรหมสิ่งที่เราต้องการก็คือพระนิพพานสำหรับพระนิพพานเขาทำยังไงพระนิพพานชื่อว่าเป็นแดนอมตะไม่มีการเคลื่อนไม่มีคำว่าทุกข์
พราะดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนแห่งเอกันตะบรมสุขมีสุขอย่างเดียวหาความทุกข์เจือปนไม่ได้สมเด็จพระจอมไตรทรงตรัสว่าถ้าเราจะไปนิพพานเราก็ควานหาเหตุของความทุกข์เรารู้แล้วว่าเกิดมันเป็นทุกข์ถ้าไม่ทำลายทุกข์ต้องทำลายเหตุไม่ก็การดับไฟถ้าเราดับที่เปลวมันก็ไม่มีผลฉะนั้นจงหาว่าทุกข์มันมาจากไหนเราก็อย่ามองเห็นได้ว่าทุกข์มาจากความอยากคนที่เป็นโสดปรารถนาความทุกข์ของมันมากขึ้นเป็นโสดนะมันก็มีทุกข์เหมือนกันทุกข์เพราะความหิวทุกข์เพราะความกระหายทุกข์เพราะความป่วยไข้ไม่สบายทุกข์เพราะความแก่แต่ถ้าว่าทุกข์มันอย่างน้อยไปอยากจะแต่งงานให้มันหมดทุกข์ความจริงการมีคู่ครองนะชาวบ้านเขามีทุกข์ให้เห็นแต่เรากับคุยมีเห็นมีความเห็นตรงกันข้ามว่ามีคู่ครองมันมีความสุขนั่งดูคนที่ก็แต่งงานเขาต้องทะเลาะกันก็ต้องเพิ่มเวลากิจการงานมาหากินแล้วก็นอกจากนั้นถ้ามีลูกมีเต้าออกมามันก็แสนจะลำบากแทนที่ตนจะเป็นสุขมีลูกมาลูกมันก็ทวงสุขมีแต่ทุกข์มองดูกันไปถ้าลูกดีก็ยังพอทำเนาถ้าลูกพยายามก็ไปกันใหญ่เป็นอันว่าทุกข์มาจากความอยากคืออยากได้สิ่งที่ไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารเป็นปัจจัยของความเกิดคือ 1. อยากมีคู่ครอง 2. อยากมีลูกอยากมีหลานให้มันเพิ่มทุกข์ขึ้นมาหรือว่าอยากจะร่ำจะรวยเป็นกรณีพิเศษอยากรวยในสัมมาชีวะไม่เป็นไรหาเรื่องพอประทังกายสร้างความเจริญในกฐานะไม่แต่เกียรติกายเกินไปถึงกับที่เรียกกันว่าโลภคือโกงเขานี่ถ้าแต่ว่าถึงแม้จะหากินในสัมมาชีวะก็ตามถ้าจิตมันยังติดในทรัพย์สินถือว่าเป็นเราเป็นของเราโดยไม่คิดว่าถ้าเราตายแล้วก็จากกันมันก็จิตก็เป็นทุกข์เหมือนกันถ้าเราคิดดูว่าตายแล้วมันต่างคนต่างไปเมื่อเวลามีชีวิตอยู่ก็หากินมันไปกว่าจะตายได้มากได้น้อยไม่เป็นไรถ้าใจเราไม่ติดท่านั้นพอเนื้อจิตมันอยากจะโกรธอยากจะวิฆ่าเคียงฆ่าอยากจะเป็นศัตรูกับใครอันนี้อย่างนี้มันก็เป็นอาการของความทุกข์ในอารมณ์หลงอยากจะอยู่กับสามีอยากจะอยู่กับปัญญาอยากจะอยู่กับลูกกับหลานอยากจะอยู่กับทรัพย์สินไม่อยากจะจากไปตามสภาพของกฎธรรมดาอารมณ์อยากอย่างนี้มันก็เป็นความทุกข์เราก็ตัดอยากมันเสีย ตัดเหตุเกิดคือความอยากนั่นก็ได้แก่การตัดด้วยอำนาจของกำลังความดีกำลังที่เราจะตัดตัวต้นเหตุที่มันจะเกิดเสียก่อนต้นเหตุที่มันจะทำให้เราเกิดก็คือโลภความโลภเป็นรากเหง้าของความโง่โทสะความโกรธเป็นรากเหง้าของความโง่อีกรากหนึ่งโมหะความหลงเป็นรากเหง้าของความโลภของความรากเหง้าของความโง่อีกรากหนึ่ง เมื่อเราจะถอนความเกิดเราก็ต้องถอนรากของความเกิดทิ้งคือใช้กำลังใจสมาธิให้ทรงตัวพิจารณาดูว่าวัตถุธาตุทั้งหลายมันไม่ใช่เป็นปัจจัยให้เราทรงความสุขความสุขที่จะมีอยู่ได้ในปัจจุบันก็คือการเกื้อกูลซึ่งกันและกันแล้วถ้าจิตใจของเราไม่ติดอยู่ในทรัพย์สินนี้จนเกินไปหมายความว่ามีชีวิตอยู่เราจำต้องหาเราจำต้องใช้ถ้าตายแล้วก็แล้วไปไม่ห่วงใยในมันจิตจะคิดอย่างนี้ได้ก็ต้องอาศัยใจที่มีความดีคือมุ่งการให้ทานสงเคราะห์บุคคลอื่นให้มีความสุข
ตามฐานะที่เราจะพึงเกื้อกูลได้จนกว่ากำลังใจของเรามีความชุ่มชื่นพอใจในการสงเคราะห์อนุเคราะห์เมื่อมีทรัพย์สินพอจะสงเคราะห์อนุเคราะห์ได้เห็นใครมีความลำบากจะเป็นคนหรือจะเป็นสัตว์ก็ตามไม่เลือกฐานะเราพร้อมให้ด้วยจิตชื่นบานจิตใจของเรานี้นั้นก็คิดไว้เสมอว่าการให้เป็นปัจจัยของความสุขเขามีความสุขเราก็มีความสุขไม่หวังผลในการตอบแทนจิตใจเมื่อคิดถึงการให้มาไรใจก็สบายอารมณ์ชื่นบานอย่างนี้ที่เราตัดรากเหง้าความโง่ตัวอันดับแรกไปแล้วมาบริการที่สององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วสอนให้ตัดความโกรธเราก็มานั่งพิจารณาว่าความโกรธมันมีโทษไม่ใช่มีคุณสร้างศัตรูนี่เราไม่ได้สร้างมิตรตอนนี้ไปเราจะคิดให้อภัยแก่คนที่ทำความผิดรู้เท่าไม่ถึงการเขาด่าเราเราก็เฉยเขานินทาเราเราก็เฉยเขาชมเราเราก็เฉยเฉยเพราะอะไรก็ให้รู้ตัวอยู่เสมอว่าการว่าการนินทาการชมมันไม่มีผลทำให้เราดีหรือเราชั่วเราจะดีหรือจะชั่วก็เพราะว่าไม่สนใจในถ้อยคำสองประการนี้เพราะถ้าเราเป็นคนดีเขาติเราว่าเราชั่วเราก็ไม่ได้ชั่วไปตามคำเขาพูดถ้าเราชั่วเขาชมเราว่าดีเราก็ไม่ได้ดีไปตามคำเขาพูดเราก็วางเฉยในอารมณ์เสียมีความรู้สึกว่าวาจาชมคนดีติก็ดีเป็นสิ่งที่ไร้สาระและเราก็ให้อภัยกับคนที่กล่าวเพราะคนที่กล่าวนั้นเป็นคนรู้เท่าไม่ถึงการมันไม่ได้เกิดประโยชน์คำชมและคำติของเขาไม่ได้เกิดประโยชน์กับเขาแล้วก็ไม่ได้เกิดประโยชน์กับเราเราก็เฉยต่ออารมณ์ให้อภัยนึกว่าคนโง่นี่ช่างเอาเถอะมาตัวหลังได้แก่ความหลงในชีวิตหลงในร่างกายหลงในทรัพย์สินต่างหลายหลงในสิ่งที่เนื่องถึงกันเราก็มานั่งพิจารณาว่ากายนี้ซึ่งเป็นร่างกายที่เราอาศัยที่เรายึดถือว่าเป็นเราเป็นของเรามันจริงไหมมันเป็นเราเป็นของเราจริงหรือเปล่าเนื้อแท้จริงๆมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนั้นร่างกายนี้ท่านบอกว่าเป็นเพียงธาตุสี่เข้ามาประชุมกันคือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟและในที่สุดแยกเป็นอาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้นร่างกายทั้งคนและสัตว์เต็มไปด้วยความสกปรกไม่มีความจีรังยั่งยืนร่างกายเป็นโรคนิทังเป็นรังของโรคพระพังคุณนังต้องป่วยเน่าตายเป็นธรรมดาและมันก็แสนจะสกปรกเราทำไมจึงจะสนใจกับร่างกายนี้ที่มันกำลังจะตายมันกำลังจะพังเราจะไม่สนใจในร่างกายของเราไม่สนใจในร่างกายของคนอื่นและไม่สนใจในวัตถุธาตุใดๆสิ่งที่เราสนใจนั่นก็คือพระนิพพานจิตเราคิดอย่างนี้ถ้าอารมณ์มันจะเฟื่องแล้วก็เลิกคิดเสียจับภาพกสิณเป็นอารมณ์ให้จิตเป็นสุขถ้าจิตเป็นสุขคือจิตมีอารมณ์เป็นสนิทดีแล้วสบายใจแล้วก็พิจารณาใหม่ทำไปอย่างนี้สลับกันไปสลับกันมาไม่ช้ามรรคผลมันก็เกิดแต่อย่าลืมนะต้องมีทั้งฉันทะมีความพอใจมีวิริยะความเพียรมีจิตตะมีจิตใจจดจ่ออยู่ในอารมณ์ที่เราคิดทั้งสองอาการทั้งกสิณและวิปัสสนาญาณแล้วใช้ปัญญาพิจารณาว่าเราพิจารณาถูกหรือผิดสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้เป็นของไม่ยาก
แล้วก็พิจารณาใจของเราว่าเรามีความผูกพันในร่างกายของเราหรือเปล่าเรามีความผูกพันในร่างกายคนอื่นหรือเปล่าเรามีความผูกพันในวัตถุธาตุทั้งหลายหรือเปล่าถ้าความผูกพันไม่มีเมื่อไรเป็นอรหันต์เมื่อนั้นมันก็ไม่ยากนี่ถ้าเราใคร่คนดูดูว่าเอ๊ะนี่เราผูกพันในร่างกายหรือเปล่าถ้ามันยังห่วงจุดใดจุดหนึ่งเรื่องห่วงทรัพย์สินห่วงคนนั้นคนนี้แสดงว่าใช้ไม่ได้ยังไกลต่อความดีแต่คิดตัวกายของเรานี้มันยังจะพังแล้วเราจะไปห่วงกายของใครเราจะไปห่วงวัตถุอะไรถ้ากำลังใจตัดได้อย่างนี้ก็แสดงว่าหมดกิเลสเป็นสมุทเฉทประหารเป็นพระอรหันต์เนื้อแท้จริงๆมันไม่ยากที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสมาตั้งหลายเรื่อง 84,000 ในธรรมกันก็ต้องการเอาจิตตรงนี้อย่าลืมว่าองค์สมเด็จพระพักตร์วันเวลาที่พระองค์จะทรงบรรลุอวิเศษสัมมาสัมโพธิญาณเวลานั้นองค์สมเด็จพระวิชิตามารไม่ห่วงใยในชีวิตและเลือดเนื้อในที่สุดก็ได้บรรลุมรรคผลเป็นอันว่าการที่จะเป็นพระอริยเจ้าของทุกๆคนอยู่ในสังโยชน์ข้อที่หนึ่งเท่านั้นคือมาพิจารณาเห็นว่าแต่ภาพร่างกายที่เรียกกันว่าขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอาร่างกายก็แล้วกันเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเท่านี้พอพยายามมองเห็นมันเองได้ถ้าใจมันกระสับกระส่ายไม่มั่นคงเลิกคิดจิตจับกสิณพอมีกสิณมีทรงตัวดีแล้วก็กลับมาคิดกันใหม่จนกระทั่งกำลังใจเห็นร่างกายของเราก็ดีร่างกายของคนอื่นก็ดีวัตถุธาตุทั้งหลายก็ดีไม่เป็นสาระไม่เป็นเอกสารจิตใจมีความรักพระนิพพานเป็นอารมณ์ไม่สงสัยในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีศีลบริสุทธิ์จิตหมดจากความกำหนัดยินดีในเพศตรงกันข้ามอารมณ์จะโกรธชาวบ้านชาวเมืองที่จะฆ่าใครไม่มีอารมณ์ที่จะหลงในรูปฌานและรูปฌานก็ไม่มีการถือเนื้อถือตัวเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเลวกว่าเขาก็ไม่มีอารมณ์จิตเป็นสุขอารมณ์เจ้าสร้างคิดว่าการเป็นเทวดาหรือพรหมยังดีอยู่ไม่มีจิตรักพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วในที่สุดจิตของเราก็มีความมั่นมีความรู้สึกว่ามนุษย์โลกเทวโลกกับพรหมโลกไม่มีความหมายคือไม่เป็นปัจจัยแห่งความสุขเราไม่รักมนุษย์โลกเทวโลกกับพรหมโลกจิตเราต้องการคือพระนิพพานอารมณ์ใจของเราในเวลานั้นและว่าตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะเวลาคิดตลอดวันทั้งวันคืนทั้งคืนมีอารมณ์เป็นสุขมีจิตเบาจิตมันเบาวงไม่มีอะไรหนักแล้วก็ไม่มีความหนักแม้แต่นิดหนึ่งที่จะคิดว่าถ้าเราทำตนอย่างนี้ใครเขาจะเกลียดตัวใครเขาจะรัก อารมณ์อย่างนี้ไม่มีในจิตคิดไว้อย่างเดียวว่าสิ่งใดที่เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขคือตัดโลภความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงจิตนั้นเป็นจิตที่เรามีความมุ่งหมายอย่างเดียวอารมณ์ที่มีความสำคัญก็คือจิตใจไม่ผูกพันไม่ยึดเหนี่ยวร่างกายเป็นสำคัญถ้าเราวางร่างกายของเราเสียได้เมื่อไรร่างกายของคนอื่นวัตถุธาตุทั้งหลายไม่มีความหมายอรบรรดาพโยคาวจรทั้งหลายเรื่องของสัญญาแล้วก็พูดมามากแล้วก็มีพระตัวอย่างลูกชายในช่างทองเป็นสำคัญสำหรับเรื่องกสิณนี้ถ้าจะพูดกันเป็นนานมันก็ยืดเยื้อพูดไปมันก็มาลงตรงนี้แต่ขออย่าลืมว่าถ้าจิตของเราดีเข้าถึงฌานสี่เรื่องความเป็นพระอรหันต์เป็นไม่ยากถ้าจิตจะไม่สามารถจะทรงฌานสี่ได้แล้วก็ใช้คำการเพ่งกับสิงกับการพิจารณาสลับกันไป
ถ้าว่าใจของท่านทั้งหลายทรงอยู่ในทิฏฐิบาททั้ง4ประการหวังว่าทุกคนจะเป็นพระอรหันต์ได้ภายใน7วันถ้าหากว่ามีกำลังจิตแก่กล้าถ้ากำลังใจอ่อนก็เป็นอรหันต์ได้ภายใน7เดือนถ้ายังกำลังอ่อนเต็มทีแต่ทรงนิบาศ4ได้ครบก็เป็นอรหันต์ได้ภายใน7ปี เป็นเอาความดีส่วนนี้เป็นของไม่ยากอรบันดาท่านสาวกขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเวลาหมดแล้วตอนนี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอธิยายสายจนกว่าเห็นเวลานั้นสมควรจะเลิกสวัสดี